สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์เลือกตั้งอยากรับผิดชอบจากไทยพับลิก้าไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนในการเลือกตั้ง2566พรรคก้าวไกลเปิดตัวศึกเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนโยบายที่จะสร้างประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมด้วยนโยบาย15เรื่องการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตด้วยนโยบายรวม15เรื่องสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลและทีมหัวหน้าเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลอธิบายว่านโยบายทั้งหมดมาจากแนวคิดสิ่งที่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าเป็นธรรมสังคมที่ทุกคนมีคุณภาพได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายตอบโจทย์สิ่งที่เห็นทุกวันนี้ตั้งแต่ระบบการเมืองที่ยังตอบไม่ได้เต็มปากว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยการที่ระบอบการเมืองไม่ดีก็กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นไม่ได้จึงเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตประกอบด้วย15นโยบายที่เป็นสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายความฝันของก้าวไกลมันก็เรียบง่ายมากในเรื่องของมองเห็นประเทศเป็นยังไงก็อยากเห็นประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆใช่ไหมแล้วก็อยากเห็นเศรษฐกิจที่มันก้าวหน้าแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นธรรมด้วยแล้วก็อยากเห็นสังคมที่คุณภาพชีวิตของทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมมันก็เรียบง่ายแล้วก็มันก็คือตอบโจทย์จากที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมคะว่าระบบการเมืองที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่สามารถตอบได้เต็มปากว่านี่คือประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็การที่เราไม่มีระบบการเมืองที่ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นอุปสรรคอีกหลายอย่างที่จะทำให้ชีวิตคนดีขึ้นมาได้ก็เลยก็เป็นโจทย์ที่เราต้องแก้เรื่องการเมืองให้การเมืองดีเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่ใช่ไหมคะเศรษฐกิจมันก็ยังพอโตอะไรของมันต่อไปได้ถึงแม้ว่ามันก็ค่อยๆจะชะลอตัวลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ดีว่าภาครัฐเองก็ดีก็นิ่งๆทำแบบเหมือนให้มันโตไปตามระยะทางไม่ได้เข้าไปไปพุชไปขับเคลื่อนอะไรให้มันมีจุดที่มันทำให้เกิดการพลิกผันให้มันคลิกแล้วก็แบบเศรษฐกิจมันโตออกไปได้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะบอกพูดแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัติจริงเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงแล้วว่าเราจะแบบนำพาประเทศไปยังไงเนาะมันก็คือเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบก็คือต้องบอกว่าเสรีมากเกินไปแล้วก็ปล่อยให้มันโตไปตามวิถีกรรมนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถทำให้เราแก้โจทย์ความท้าทายใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาดั้งเดิมที่เราเคยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมผู้สูงอายุเรื่องเศรษฐกิจที่มันจะจุกตัวมากนะคะหรือว่าเนี่ยค่ะต่อไปข้างหน้าที่เศรษฐกิจมันจะโตได้ช้าเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันเสี่ยงต่อกำลังแรงที่มันจะต้องหลบตัวไว้ไปข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องกระจายดอกผลของการพัฒนาอย่างเป็นธรรมเนี่ยซึ่งเราก็เห็นที่ก็ดูข้อมูลแบบบัญชีประชาชาติเป็นตัวรายได้ประชาชาติก็ย้อนหลังไปจนถึงปี57เป็นต้นมาเนี่ย GDP ก็โตจาก57มาตอนนี้ก็โต 20% แต่ว่า corporate profit กำไรภาคเอกชนโต 30% ในขณะที่รายได้ประชาชนโตแค่ 3%มันเห็นแล้วว่าดอกผลของการพัฒนามันไม่ได้แบบว่ากระจายไปอย่างเป็นธรรมมันก็เลยทำให้เนี่ยเกิดความรู้สึกว่าแล้วเราจะให้เศรษฐกิจโตไปเยอะๆไปเพื่ออะไรถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ทำให้ปากท้องหรือว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้มันดีขึ้นได้แล้วก็เลยปากท้องดีในความหมายของเราคือการเติบโตอย่างเป็นธรรมที่การดอกผลที่ดอกผลของการพัฒนามันกระจายไปทั่วถึงแล้วก็ต้องยืนยันว่ามันต้องทั่วถึงจริงๆไม่ใช่ว่าไปฝากตรงนู้นไปกระตุ้นทางนั้นทีกระตุ้นทางนี้ทีให้มันโตขึ้นนะคะท้ายก็คือเป็นเรื่องพวกขั้นพื้นฐานต่างๆที่จะทำให้เรามีอนาคตต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคะว่าปัญหาเรื่องการศึกษาที่
โอ้พูดกันมาเป็นเมื่อกี้ลูกไม่รู้กี่ปีเกินจะเกิน20ปีแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปถึงไหนแล้วว่าตอนนี้มันกลายมาเป็นคอปวดการพัฒนาชื่อเนาะมีรอบที่แล้วเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วหรือยังว่ากำลังแรงงานเนี่ยที่เรามีตอนนี้40ล้านคนแล้วเนาะ40ล้านคนเนี่ย24ล้านคนก็คือมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าหมอต้นเนาะแล้วก็24ล้านคนประมาณ10ล้านเนี่ยก็คืออายุเกิน40ปีแล้วแล้วเรากำลังเราไม่ได้แก้แค่การศึกษาที่จะผลิตแต่แนวรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วแรงงานกำลังจะขึ้นแล้วอ่ะก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็พาให้ประเทศโตต่อไปได้ซึ่งมันหมายถึงรายได้เขาเองที่มันจะไม่โตด้วยถึงแม้ว่าเราจะมีนโยบายเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็ตามแต่ว่าเรารู้ดีว่าค่าจ้างมันจะขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อแรงงานมีทักษะที่ตอบโจทย์นะถ้าไม่แก้เรื่องนี้เนี่ยต่อให้เราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปเท่าไหร่สุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นคนตกงานแล้วก็ไปเรื่องสิ่งแวดล้อมไปเรื่องโลกร้อนเลยเนาะก็คือเราก็ไม่อยากส่งต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปก็เป็นความเป็นธรรมระหว่างรุ่นเช่นเดียวกันว่าคือไม่ต้องพูดถึงว่า climate change มันจะกระทบเราเป็นไงแล้วบ้างแต่ที่แน่คือกลุ่มที่เป็นคนที่คนจนคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยกระทบเยอะกว่าแน่นอนโดยเฉพาะภาคเกษตรภาคท่องเที่ยวเนาะตอนที่เกษตรเราที่มันต้องพึ่งพาฟ้าฝนดินฟ้าอากาศเยอะขนาดนี้เนี่ยยังไงมันกระทบเขาเยอะที่สุดแน่ๆแล้วก็พอธรรมชาติเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนการกัดเซาะชายหาดอะไรแบบนี้มันก็กระทบการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมของเราที่ก็เน้นสีแสงสันความสวยงามอะไรเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาเอาจริงเรื่องโลกร้อนละนะคะก็ประกาศเลยว่ากำหนดเวลาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแน่นอนมันก็คือเป็นภาพบังคับในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูงนั่นเลยโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมเหล็กซีเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยต้องลดการปล่อยก๊าซให้ได้แล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาตัวระบบเทรดดิ้งคาร์บอนเทรดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้การจัดการในปัญหาโลกร้อนมันสามารถทำได้จริงแล้วจบยังไงก็สุดท้ายก็คือเนี่ยนะสร้างอุตสาหกรรมหลักนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าแน่นอนว่าเราจะกลับมาโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศเนาะทำฐานรากให้มันเข้มแข็งเนี่ยแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันต้องมีเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มันจะพาไอ้เศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้ด้วยก็อย่างที่บอกว่ากำลังแรงงานมันปรับตัวยังไงก็ต้องหาเซกเตอร์ที่มันมีผลิตภาพสูงขึ้นมาทดแทนมันก็เป็นได้สองขาขาแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่คนชอบพูดกันว่าซอฟต์พาวเวอร์คือมันคือปลายทางละแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เรานำไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์คือการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์มันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างแบรนดิ้งสร้างวิธีการมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะเป็นขาหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจอื่นๆมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ต่างๆมันก็ต้องใช้สิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาบวกเข้าไปเพื่อที่จะให้มันโตมันมีมูลค่าเพิ่มสูงได้อีกขาหนึ่งก็คือมันต้องมาโฟกัสเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะเราก็เมื่อวานเนี่ยมีพูดกันเรื่องนี้ไปนะว่าเราตกขบวนเนี่ยว่าทำโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งประเทศไทยไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่ของการทำโทรศัพท์มือถือเครื่องมันเป็นไปได้ไงที่เราบอกว่าไม่มีในห่วงโซ่ของสมาร์ทโฟนเลยเนาะดังนั้นที่ว่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแบบติดหนึ่งในสามของอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ที่เอ็กซ์พอร์ตเยอะนะก็คือยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เทคเคนแต่ว่าเราก็ทำแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ไม่รู้แบบผลิตแอร์เครื่องซักผ้าอะไรแต่ว่าอันนี้ที่มันโตเร็วๆตัวไวเราล่าเรื่องไมโครอิเล็กทรอนิกส์ไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วกลายเป็นเวียดนามที่เอาไปกินนี่ใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยต้องมาแบบวางแผนกันไปทั้งหมดไม่ใช่แค่ว่าบอกแค่ว่าจะเอาอุตสาหกรรมไหน
แต่ว่าต้องพูดได้เลยว่าเราจะไปอยู่จุดไหนของห่วงโซ่ global supply chain ให้ได้นะแล้วมันไม่ใช่แค่การลงทุนในประเทศมันจะเป็นธุรกิจของไทยที่ต้องไปลงทุนในต่างประเทศเป็นสำคัญว่าตรงจุดไหนที่มันจะทำให้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปได้เมื่อวานเขาก็พูดก็คือเป็นอาจารย์ต้นวิรยุทธ์เนาะที่พูดเรื่องเนี่ยซูชิจิ้งต่างเนี่ยถ้าเกิดเรามองแบบเดิมใช่ไหมคะทำแบบเดิมแบบที่ทำทุกวันนี้ว่าให้เขามา made in Thailand ใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเชิญเขามาผลิตซูชิในประเทศไทยใช่ไหมซึ่งเขาก็เอาหมดทั้งยวงใช่ไหมทั้งคนทำข้าวทั้งคนหาปลาทั้งคนทำโชยุก็ดึงมาทั้งพวงให้มาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็ได้ส่วนแบ่งแค่ล้างจานก็คือได้ค่าแรงแค่บางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดเรามองแต่มียุทธศาสตร์ก็คือซูชิจิ้มน้ำปลาพริกใช่ไหมให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มันสำคัญมากที่เราจะต้องที่เขาจะต้องมีที่ซัพพลายเชนของโลกต้องมีไทยเข้าไปอยู่ในนั้นที่มันจำเป็นแล้วเราเป็นยืนหนึ่งเรื่องนี้จริงๆนะคะก็เลยเป็นสตอรี่ว่าต้องเมดวิทไทยแลนด์นะไทยแลนด์ก็จะต้องเข้าไปทำเองเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้วยแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับซัพพลายเชนของโลกที่มันเติบโตได้ไม่ว่าจะตอนนี้ก็ต้องเริ่มเปิดเรื่องของตัวไมโครอิเล็กทรอนิกส์โลกที่กำลังจะหมุนไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไปในโกกรีแน่นอนdirection go green แน่นอนใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาทำ renewable energy เยอะๆมันจะมีพวกอุปกรณ์แปลงไฟต่างๆที่มันเป็นชิ้นส่วนเป็นชิปเหมือนกันหรือว่าเป็นชิปทางด้านไฟฟ้าบางพวกแบบ power supply inverter controller อะไรต่างๆพวกนี้ตอนนี้ชิปตัวนี้มันยังไม่มีเจ้าตลาดในที่นี้ในโลกเลยจีนก็เพิ่งเริ่มผลิตแต่ว่ายังไม่ได้กลายมาเป็นเจ้าตลาดถ้าเราเนี่ยเห็นตรงนี้ window job opportunity กำลังเปิดนะเพราะว่าสงครามการค้าระลอกใหม่ระหว่างจีนกับอเมริกากำลังเกิดขึ้นตอนนี้จีนโดนสหรัฐบล็อกแบบกระจายเลยว่าไม่ให้ยังเข้าเครื่องจักรที่เข้าไปผลิตรุ่นใหม่นะร่วมมือกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นคนผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิปจีนค่ะไม่ให้นำเข้าตอนนี้จีนกำลังตกที่นี่ลำบากแล้วก็จะต้องย้ายฐานการผลิตบริษัทอเมริกาเองก็ดีบริษัทไต้หวันบริษัทญี่ปุ่นที่เคยอยู่ในจีนเนี่ยตอนนี้ก็กำลังแบบว่าหารูปทางแล้วต้องอะไรไงที่เราจะเข้าไปประกบแล้วก็ใช้โอกาสเนี่ยในการปักธงเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาพูดกันจะได้ในช่วงนี้ที่ได้ค่ะมีได้ในเรื่องของมีอนาคตก็จะเป็นการเริ่มมีตาของมีแล้วก็ตอนนี้ที่เราเปิดไปทั้งหมดเพราะกี่นโยบายนะเมื่อวานเปิดทีมเศรษฐกิจใช่ไหมใช่ค่ะเศรษฐกิจก็จะเป็นเสาที่9ค่ะจาก9เสาที่เป็น9เสานโยบายของพรรคก้าวไกลเนาะก็จะเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วการเมืองไทยก้าวหน้าราชการไทยก้าวหน้าทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าเกษตรไทยก้าวหน้าสวัสดิการไทยก้าวหน้าการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นทั้ง9เรื่องเมื่อวานก็เป็นวันสุดท้ายละจบปิดก็คือครบถ้วนทุกอย่างก็ออกมารอบนี้เนี่ยเป็นพูดว่าประเดี๋ยวชัดๆแล้วก็คือมี300นโยบายแบบที่ในแบบที่ถ้าคุณรู้ถึงเรื่องอะไรแล้วอยากรู้ว่าพรรคเรามีเรื่องนี้หรือเปล่าก็คือสามารถที่จะไปสืบค้นได้เลยแต่ก็จะมีการเปิดเว็บไซต์ที่จะสามารถเข้ามาดูได้ทั้ง300นโยบายจะทำหมดหมู่9เสาที่เราพูดถึง300นโยบายก็เพื่อไทย70จับต้องได้ทั้งที่เพราะว่าไปสัมภาษณ์เพื่อไทยหน่อยว่าถามไม่ถึงชัดชาติไหมชัดชาติ200กว่าใช่ไหมของเขาบอกเขาไม่ถึง100ประมาณ70นโยบายย่อยตามปีอันนี้มี300บวก บวกเดี๋ยวนี้พรรคการเมืองทำนโยบายละเอียดเนาะใช่ต้องละเอียดทำมานานด้วยค่ะก็คือเรามีติ้งโฟร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมที่มาเป็นติ้งแทงของพรรคแล้วก็ระหว่างที่สสกำลังอีลุงตุงนางกันอยู่ในสภาเนี่ยติ้งโฟร์เซ็นเตอร์เขาก็อยู่นิ่งๆเขาก็ทำงานระยะยาวเพราะเตรียมนโยบายไว้ล่วงหน้าได้เลยแล้วก็
เราก็เห็นจุดอ่อนจากรอบที่เป็นอนาคตใหม่แล้วว่าเราตอนนั้นมันก็มีสิบเสาสามล่างฐานสิบเสาอะไรเงี้ยมีอยู่แค่14-15อันเนี่ยมันก็ไม่ครบตอบโจทย์ได้ไม่หมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เลยเป็นบทเรียนว่ารอบนี้เนี่ยทำเยอะมีจุดยืนกับทุกเรื่องที่ทุกคนในพักเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้ามาดูเข้ามาเช็คเข้ามาหาคำตอบที่จะไปตอบที่น้องประชาชนได้อันนี้น่าจะเป็นเวที่ดีแล้วก็ลองแล้วมันก็ดีมากเวลาขึ้นดีเด่นกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีคำตอบพร้อมสำหรับทุกเรื่องจริงถามมาสุขภาพจิตได้ยังไงเราก็ตอบได้ตึ๊ดชัวร์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 เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดไว้อย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะในแง่ของการสื่อสารคนก็จะรู้สึกว่าเยอะเราก็จะมีเหมือน15นโยบายแฟกชิปเนาะที่จะมาอยู่ในแพ็กเกจให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตแทนก็จะเป็นแบบแพ็กเกจย่อยที่ชูเฉพาะตัวเด่นไอ้แล้วในแง่ของแอคชั่นนะคะมันจะจัดการดียังไงคะ priority เนี่ยมันก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าสุดท้ายแล้วด้านกระทรวงโอเคถ้าพูดในเชิงหลักการใช่ไหม priority หลักเนี่ยยังไงอ่ะแล้วก็คือตัว15 flagship นโยบายว่า15เรื่องนี้เราคิดว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือ15เรื่องที่เราต้องเริ่มทำแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะมีบางเรื่องที่เริ่มทำตอนนี้แต่ว่าปฏิเสธอีกนานนั่นแหละแต่ว่าเราเวลามันต้องเริ่มทำว่าบางเรื่องก็คือสามารถเริ่มทำได้ทันทีอย่างเช่นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านการทำประชามติเนาะแล้วจริงๆแล้วเราเสนอต่อสภาไปแล้วว่าจริงๆประชามติควรจะพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินใช่ไหมก็คือไหนๆก็ถ้าเกิดจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมันก็ต้องทำประชามติถามประชาชนทำไมไม่ถามรอบนี้ไปเลยก็ผ่านสภาส.ส.ไปแล้วก็สว.ก็ตัดตกแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ให้เป็นปฏิครม.ได้เลยไม่ต้องรอเขาผ่านคือแก้รัฐธรรมนูญต้องเป็นประชามติของเราเสนอแก้ทั้งฉบับส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีผู้ถ้าเป็นการเมืองก็คือผู้ว่าจากการเลือกตั้งทุกจังหวัดใช่ไหมที่เป็นเสาการเมืองใช่อันนี้บอกดีเทลไอ้15ฝักชิดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะการเมืองดีก็จะมี4เรื่องใช่ไหมคะเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับใช่ไหมคะแล้วก็สสร.ก็มาจากการเลือกตั้งเรื่องที่2คือเรื่องปฏิรูปกองทัพซึ่งก็ต้องควบคุมเลยต้องให้ทหารอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนแล้วก็ยกเลิกการเกณฑ์ทหารต้องไปเปลี่ยนเป็นทหารแบบสมัครใจซึ่งขอบคุณการแล้วดีใจใช่ดีใจแล้วไม่ใช่อะไรแล้วสุดท้ายพอเรื่องนี้ที่แบบแมสพูดแล้วมันเรื่องที่แมสแล้วพูดจนบานเนาะใช่จนแมสได้เรื่องที่สามก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงการกระจายงบประมาณให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยก็จะมีลำดับขั้นแต่ว่าที่ใหญ่ที่เล็กมันก็จะได้การต่างกันไปแต่ว่าเราเห็นแล้วว่างบประมาณที่เคยจัดสรรให้มันไม่เพียงพอที่จะให้ท้องถิ่นเอาไปจัดการบริการสาธารณะให้พื้นฐานได้เลยนะคะเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการต้านคอร์รัปชันเราเห็นแล้วว่าการเมืองดียังไงเนี่ยถ้าไม่แก้เรื่องคอร์รัปชันก็จะสุดท้ายมันก็จะมีแต่ส่วนที่มันจะรั่วไหลออกมาแล้วก็ทำให้คนเสื่อมศรัทธาในเรื่องของการเมืองก็จะมีเรื่องของการทำก็คือเราไม่ได้เชื่อเรื่องคนดีเราให้คนดีมาทำบ้านเมืองสุจริตแต่ว่าเชื่อระบบที่ดีก็การจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเนี่ยก็คือเปิดข้อมูลเป็น open data ทำใช้ระบบ AI ซึ่งแบบก็แบบที่เด็กทำไปอยู่ในประเทศนี้เราไม่กล้าทำไม่อยากทำไม่อยากใช้ระบบ AI ตรวจจับเนี่ยแล้วก็เนี่ยประมูลกันใช่ไหมคะถ้าราคาแบบเกินประมูลนิดเดียวขึ้น red flag นะคะหรือว่าแบบคนเข้าร่วมประมูลมีการเคลื่อนไหวผิดปกติขึ้น red flag อย่างเงี้ยคือสามารถที่จะเข้ามาตรวจจับแล้วก็ป้องมันน่าจะดีเลย์ให้คนที่คิดว่าจะ
ข้อใดโกงเนี่ยมันสามารถทำได้ยากขึ้นแล้วก็มาเป็นตัวช่วยให้กับทางปปช.ปปท.ในการที่จะจับโกงได้ง่ายขึ้นมีนโยบายคนโกงวงแตกถ้าเกิดคุณว่าเป็นภาษาอังกฤษมันชื่อ leniency program มันใช้ส่วนใหญ่ใช้เวลาที่คาร์เทลพวกที่หัวราคาหัวกันกำหนดราคาถ้าใครออกมาสารภาพก่อนจะได้ลดโทษคนที่สองได้ลดโทษรองลงมาในคนที่สามได้ลดโทษน้อยลงมาอีกแล้วคนที่สี่มีรับเต็มเพื่อทำให้การร่วมมือกันมันเป็นไปได้ยากขึ้นตอนนี้เรามาใช้กับการที่จะหัวประมูลหรือว่าการที่จะร่วมมือแบบโกงอย่างอื่นหรือว่าการติดสินบนในต่างๆถ้าเกิดมีคนหนึ่งออกมาแจ้งเขาจะได้รับการลดหย่อนโทษอันนี้ก็จะเป็น4เรื่องของการเมืองดีการเมืองดีอะไรในสวัสดิการด้วยราชการดีหรือเปล่าปฏิรูปราชการไหมด้วยมีเครือข่ายอะไรเข้าไปในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเต็มไปหมดเลยแล้วก็องค์กรที่กำกับตรวจสอบสั่งได้สารเสริญไปปปช.ปปง.กกพ.มีปปช.ก็แล้วก็ประชาชนยื่นถอนปปช.ได้เราเจอจุกอกพี่เราอะเจอเรื่อง GT 200เข้าไปเจอเรื่องนาฬิกาเพื่อนเข้าไปเนี่ยแล้วปปช.มีปัญหาเราอะล่ารายชื่อเป็นในสสเราผู้ที่จะถอนปปช.ไปแล้วใช่ไหมแสดงว่ามีแผลเยอะไงกลัวเอาคืนใช่ป่ะไม่ไรแต่ว่านั่นแหละมันต้องสู้รบปรบมือกันอีกเยอะเนาะทุกวันก็มีพูดเรื่องเศรษฐกิจไหมยังต้องพูดเรื่องระบบราชการเลยคุณจะเพ้ออะไรว่าเศรษฐกิจจะดีจะโตจะอินทิเมนต์นโยบายเศรษฐกิจถ้าคุณไม่แตกระบบราชการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องมีแบบสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดการมายกช่วยยกร่างตลอดมีชัยเฮ้ยเดี๋ยวเขาแก่มากแล้วเปลี่ยนเป็นวิสุทธิ์แน่ไปแล้วทีว่าเพราะมีชัยเขาบอกเขาไม่ร่างแล้วนี่พี่ฉบับที่แล้วเป็นฉบับสุดท้ายเดี๋ยวส่งปีบุตรไปร่างมีคนยอมไหมมาจากการเลือกตั้งใช่ใช่สสรจากการเลือกตั้งเดี๋ยวสสรก็ตั้งกรรมการร่างแล้วก็มาดูปกติต้องมีนักเทคนิคอ่ะสสรเนี่ยจะเป็นคนให้ความเห็นแล้วเขาก็เอาไว้แปลงให้มันกลายเป็นภาษาทางกฎหมายนักมือปี40อาจารย์บุรเจตนะไหนคือว่าถ้าเป็นแบบทางฝั่งเราไม่ได้แบบปียบุตรบุรเจตก็โอเคนะต้องเป็นนักประชาชนแบบที่อยู่วงนอกบ้างไม่ใช่ลำหน้าเดิมๆบวนศักดิ์สามสมชันเองมีชัยมีชัยพิศนุเผื่อนะพอแล้วไม่พอแล้วพิศนุเองเขาก็ดูเหมือนจะวางมือกับอย่างวางมือเต็มที่แล้วเขาเป็นโรคไตนะใช่เขาเข้าไปทุกสามวันนี่ยังดีสำคัญนะโอ้ยกันหมดแล้วทำไมรู้จักปล่อยวางกันบ้างใช่กรรมตามทางใหม่กรรมตามใช่แล้วชีวิตก็ไม่ได้เป็นสุขเนาะใช่แก่แล้วก็ยังปล่อยทำอะไรไม่ได้แต่จำได้ที่แบบวันนี้ก่อนที่จะมีข่าวยุบสภาที่ซ้ำมาเป็นก็ออกมาประกาศวางมือแล้วก็ตู่ก็แบบแบบดึงๆอยู่จนถึงยุบสภาก่อนไปเขาคงจะเป็นวันที่แกรู้ว่าแกต้องฟอกไตแต่แกฟอกไตมาก่อนแล้วฟอกไตมาก่อนแล้วฟอกไตมาก่อนที่มันมีปัญหาเรื่องเสื้อไงคะที่แกบอกไม่ต้องใส่เสื้ออะไรสักอย่างเพราะแกมีปัญหาเหมาจัดให้ใช่ใช่แต่ถ้าทางวิษณุต้องบอกว่าไม่รัฐบาลใดรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ต้องใช้แกนะเสื้อไทยมาคงวิษณุอีกเชื่อแกบอกว่าแต่สังกัดใส่สีส้มเข้าคอรมอลทิ้งถั่วหลักสุดท้ายแนะนำรับไปได้แต่มีเงื่อนไขมีทางออกให้มีทางออกให้ตลอดใครเป็นคนเริ่มว่าต้องมีรองนายกไปแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมมันมีมาเนี่ยช่วงคสช.ต้นมาที่47ป่ะทักษิณวิษณุเครืองามแต่ว่าก่อนนั้นปี35อนันต์ชัยเนี่ยชัยวิษณุไม่ได้ประเทศไม่ค่อยถนัดอันนั้นไม่ได้ใช้วิษณุเนาะอันนั้นใช้แล้วแต่ทักษิณเนี่ยใช้วิษณุเกือบทุกรอบเลยใช่
แต่มันคือเป็นเลขในฐานะเลขาครม.แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยขึ้นมันต้องมีเป็นรองนายกลอยๆขึ้นมาคนนึงที่บอกว่าดูเรื่องกฎหมายอย่างเดียวแสดงว่าโหแบบกฎหมายระเบียบบ้านเมืองเราเนี่ยต้องป้องกันตัวใช่หมายว่านายกเป็นก่อนนายกต้องป้องกันตัวใช้คดีกับคณะรัฐมนตรีเยอะๆช่วงนี้หลักอ่ะเราก็เลยแบบว่าต้องมีคนช่วยดูว่ารอดไหมรอดไหมจะทำเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเนาะแล้วคอยมาแบบมันมากรแล้วก็มาบีบให้ชิดปรับชิดปรับได้แบบนี้ได้มีการเมืองดีแล้วมีอะไรดีต่อไอ้ชิดมาโยงใหญ่จะมีโฆษณาเล็กน้อยปากท้องดีปากท้องดีเนาะปากท้องดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องเริ่มจากการที่มีสวัสดิการที่มันคงแล้วก็ชูเรื่องสวัสดิการมาตลอดว่าไม่ได้ขออะไรมากมายนี่มันคือแบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประเทศอื่นๆเขามีให้กับประชาชนตัวเองต้องดูแลตั้งแต่เกิดจนตายเกิดนี่ให้1,200เดือนใช่ไหมเกิดนี่คือพอคลอดปุ๊บก็ได้เลยใช่ได้ไปจนถึง6 ขวบได้เกิดจนถึง6 ขวบเนาะซึ่งทุกวันนี้ก็มี600บาทเท่าไหร่ในการคัดกรองรายได้ว่ารายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน100,000 บาทต่อปีแล้วเราก็เจอว่าตกหล่นแบบเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนก็ไม่ได้อีกไม่รู้ไม่ผ่านตรวจรายได้แล้วไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราทำมาดูนะว่าเด็กมันเกิดน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราต้องการเด็กที่มีคุณภาพอันนี้คือทั่วหน้าเลยใช่ไหมหมายถึงของเราก็จะไม่มีการคัดกรองแบบนี้นะก็คือได้ให้ทั่วหน้าเลย1,200 บาทต่อเดือนนี่ยังโดนแบบเอ็นจีโอด่าว่าทำไมให้น้อยจังเห็นพี่นิมิตบอกต้องเยอะกว่านี้เด็กสำคัญแต่มันใช่ค่านมใช่แต่เนี่ยมันต้องทุ่มแล้วอ่ะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพซึ่งมันไม่ใช่แค่1,200 บาทเนาะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็พิสูจน์แล้วว่าการที่แม่ได้รับเงินเนี่ยเขารู้สึกว่าเขา empower เขามีแบบพลังที่จะแบบเลี้ยงดูลูกให้ดีขึ้นได้สุขภาพลูกดีขึ้นสุขภาพจิตแม่ดีขึ้นแบบชัดเจนหลังจากที่เริ่มทำโครงการนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะมันก็คือต้องทำทั้งระบบเพื่อให้การเลี้ยงดูเด็กเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิการหลังคลอดของเรา80 วันที่ใช้แรกเด็กได้ระหว่างพ่อและแม่แม่ไม่ต้องsacrifice carry ผ่านตัวเองให้พ่อหยุดมาดูได้ด้วยซึ่งศูนย์เดย์แคร์ประเทศนี้มันไม่มีเดย์แคร์ที่จะดูเด็กอ่อนที่เป็นของรัฐเลยแม้น้อยมากนะทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่แค่2 ที่แบบไม่นับแบบภาคเอกชนเนาะที่แบบกูตุ่มที่ของเตยที่เขาเลิกทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราก็บอกว่ายังไงเนี่ยมันจะต้องมีเดย์แคร์ที่มันเป็นของรัฐเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมันไม่ต้องแบ่งแหวกกลางเหมือนเดิมต่อไปแล้วใช่ไหมคะให้แบบสามารถที่จะอยู่กันได้พ่อแม่ลูกในที่แบบว่าครบ6 เดือนปุ๊บมาฝากเลี้ยงใช่ไหมใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีทั้งที่จะให้เงินอุดหนุนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะเพราะไม่ใช่ทุกที่อบต.จะไม่ได้ต้องการเพราะว่าถ้าบ้านอยู่ตรงนั้นก็ให้ก็เลี้ยงที่บ้านได้แต่ว่าในเมืองเนี่ยมันสำคัญที่สะพานนครที่สะพานเมืองกรุงเทพเนี่ยจำเป็นต้องมีเดย์แคร์ของรัฐได้แล้วแล้วก็ให้แก้ปัญหาควบคุมราคาให้ราคาที่มันมีจำนวนคนในออฟฟิศเยอะจำนวนหนึ่งต้องมีการจัดที่ให้เป็นเดย์แคร์นะคะมีห้องปั๊มนมมีห้องให้นมบุตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าอยู่เนี้ยก็จะได้มีเด็กแคร์ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานสุดแล้วเด็กๆแล้วก็ต้องได้รับการปรับปรุงซึ่งเราก็เริ่มทำแซนด์บ็อกซ์กับทางคณะข้างหน้าทั้งหลายแล้วว่าจะปรับปรุงเรื่องของสุขภาพเด็กเล็กยังไงมีหนังสือนิทานเนี่ยเรื่องแค่เนี้ยที่มีแค่นิทานนี่แหละนี่มีเลยว่าพอลงไปทำกับครูพี่เลี้ยงอ่ะเขาแบบดีใจมากที่แบบเขาได้มีแบบอุปกรณ์ที่แบบว่าจะแบบเสริมสร้างพัฒนาการกับเด็กได้แบบเล่านิทานให้เด็กฟังแล้วก็เด็กแบบจากที่แบบสมาธิสั้นๆที่แบบว่าอยู่มือถือตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็เริ่มใช้นิทานเข้ามาดู
ความสนใจเนี่ยเด็กแบบโฟกัสได้ในด้านใช่ไม่มีแบบพวกอุปกรณ์เสริมร่างกายต่างๆที่แบบต้องแบบปรับปรุงสุขภาพเด็กเล็กเนี่ยที่หน้าตาแบบแย่ที่สุดเนี่ยคือสุขภาพเด็กเล็กในกรุงเทพนะคะเพราะว่ามันเป็นของชุมชนเนาะแล้วก็ชุมชนแบบตั้งขึ้นมาเองแล้วมันก็ซัพพอร์ตแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเข้าไปปรับแก้อะไรที่แบบเป็นเชิงโครงสร้างไม่ได้เลยส่วนเซิร์ฟเนี้ยมันส่วนผู้ใหญ่อยู่ว่าเป็นที่เอกชนกทม.ห้ามให้เงินมาปรับปรุงที่เอกชนอะไรอย่างเงี้ยก็ปัญญาอ่อนมากก็คือมันก็ต้องไปทำระบบไม่ใช่แค่ด้วยการให้เงินจากคนแก่เนี่ยมันคือการเขาเรียกว่าแก้ปัญหาที่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ยอมทำไม่ยอมมีระบบบำนาญที่จะครอบคลุมคนทั้งประเทศให้คนได้เริ่มออมแล้วก็ตามสุดท้ายนั่นเลยว่าใช้นี่ลองเนี้ยก็ต้องทำก็ต้องทำแล้วมันเลื่อนต่อไปไม่ได้แล้วนะคะก็คือต้องมีระบบบำนาญประชาชน3,000 บาทต่อเดือนซึ่งก็กับฟันนะเพราะมันใช้เงินมหาศาลตรงนี้จะเป็นจุดที่เราต้องใช้เงินจำนวนมากแต่ว่านั่นคือการอย่างที่บอกว่าเขาละเลยมาโดยตลอดจนกลายเป็นว่าในวันนี้ที่เราต้องมาใช้มีเดิมที่เราไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็รู้ว่า 3,000 บาทเนี่ยสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมันไม่พอแคมเปญก็หมดแล้วนะแคมเปญใช่ต้องมีระบบดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็จะมีจริงเราไม่ได้ให้3,000 บาทนะเก็บ2เราจะหัก200มาเข้าเป็นกองทุนสำหรับการดูแลผู้สูงอายุจริงจังนะแต่ก็ที่บ้านผู้ติดบ้านติดเตียงเนี่ยตัวงบประมาณจะเพิ่มเป็น9,000 บาทต่อเดือนเพื่อที่จะจ่ายค่าแคร์กิเวอร์จ่ายค่าอุปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดว่าติดเตียงก็ต้องมีซอสท่อสายแต่ทำเพิ่มมีออกซิเจนมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องมาตั้งเป็นธนาคารอุปกรณ์เพื่อให้ได้ยืมคืนไปในกรณีที่แบบหายแล้วเดินได้หรือว่าเสียชีวิตก็จะได้เอากลับมาลงใช้ต่อได้นะคะก็ต้องมาเป็นระบบเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เงิน3,000 บาทเพราะตอนนี้เขาก็สู้กับจุดดิ่งเนาะ3,4,5,6,7,8พลังประชารัฐอันนี้เท่ากับพักคุณหญิงหน่อยนะ3,000 บาทใช่ไหม3,000 บาทคุณหญิงหน่อยมีดอกจันค่ะก็คือไม่ได้ให้ทุนแน่นในแค่5 ล้านคนต้องทำกิจกรรมต้องอะไรเลยแต่ของเราอ่ะก็ต้องดูอย่างว่าทุนงานแต่ว่า3,000เนี่ยมันจะคิดเป็นขั้นบันได3,000จะเป็นตามอายุปีที่4ไม่ใช่ตามอายุค่ะทุกคนจะได้3,000แต่ว่าปีแรกมันจะ1,000, 1,500, 2,000, 3,000ปีสุดท้ายปีที่4เพราะว่าก็ต้องให้เวลาผ่านงบประมาณด้วยเช่นเดียวกันคือว่า4,000 ล้านก็ไม่ใช่เรื่องใจง่ายดังนั้นสวัสดิการสำหรับความพร้อมดีนะต่อมาคือกลุ่มแรงงานนะเราก็มีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ450 บาทต่อวันเพิ่มทันทีหัวใจของเรื่องนี้คือการเพิ่มขึ้นทุกปีขณะเราเป็นนักการเมืองอ่ะเรายังสิ้นหวังเลยว่าเราต้องมานั่งหาเสียงเรื่องค่าแรงอดีตแล้วว่าแรงงานจะได้ค่าแรงขึ้นแต่ละครั้งมันคือการถูกจะดูการจะเลือกข้างเขาถึงจะได้แล้วก็จริงๆแล้วเราผ่านการแก้พรบคุ้มครองแรงงานมาแต่ตอนอนาคตใหม่ว่าเขียนไปเลยว่าค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปีขึ้นอยู่กับว่าค่าของชีพหรือว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะขึ้นมากกว่าเรื่องสองพันเรื่องนี้แล้วก็ไอตัว GDP เพิ่มเท่าไหร่ตอนเริ่ม labor productivity เนาะส่วนค่าของชีพขึ้นเท่าไหร่มันก็คือต้นทุนการใช้ชีวิตอะถ้าค่าของชีพมันขึ้นสูงค่าแรงมันก็ควรต้องเพิ่มขึ้นเรื่องธรรมชาติแล้วก็พอแบบนี้เนี่ยก็คือก็เลยใช้ระบบไตรภาคีในระดับประเทศเหมือนเดิมว่าถึงวันที่ต้องเจรจาก็คือขึ้นวางโต๊ะเลยว่าค่าแรงขั้นต่ำปีนี้มันควรจะเป็นเท่าไหร่เริ่มต้นเจรจาจากตรงนี้ไม่ต้องให้พรรคการเมืองไหนมาคอยเราคอยบอกว่าท่านท่านต่างคนจะเป็นเท่าไหร่แล้วต้องขึ้นพิจารณาประกาศอีกปีที่มาขึ้นตามเงินเฟ้อขึ้นตามค่าของชีพเลยใช่ไหมทุกปีใช่ค่ะขึ้นตามเงินเฟ้อค่าของชีพมีซึ่งเราก็ลองทำมาแล้วว่าถ้าเกิดตั้งแต่ตอน
300บาทที่ขึ้นทางมาถึงวันนี้เพราะว่าจะขึ้นมาถึงประมาณ450บาทที่ทำวิธีเราแล้วก็จะคิดไปก็จะได้เพิ่มหน้าต่อรองก็เลยการงานเขามาคือ SME SME เราชูนโยบายหวยใบเสร็จนะคะก็คือว่าเพิ่มการต่อให้กับ SME นะถ้าเกิดคนไหนที่ลงทะเบียนเป็น SME กับเราอยากเข้าโครงการหวยใบเสร็จก็คือต้องเริ่มทำมีใบอินวอยซ์ทำบัญชีทำบ้านเรียบร้อยเนี่ยก็จะขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บถ้าเกิดใครมาซื้อของร้านนี้เก็บใบเสร็จเป็น e-receipt เหมือนกันเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ครบ500ก็สามารถกดแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกแลกสลากกินแบ่งได้เลยเด็กน้องทุก500บาทอันนี้มันก็จะสร้างแรงจูงใจให้คนรู้สึกว่าอยากจะเดินเข้าร้านเล็กๆอย่างที่เดินเข้าโชว์หวยเช่นซื้อกาแฟอย่างเงี้ยแทนที่จะเข้าAmazon เข้าเชนใหญ่ก็อ่ะมันก็ซื้อข้างทางอันนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวครบ500ไปได้หมดนั่นคือการเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบย่อมๆเนาะเพราะว่าเราก็อะไรนะคะฐานรากใช่ก็คือเศรษฐกิจที่ฐานรากได้ไปเสร็จด้วยใช่ไหมก็สีตามมาจุ๊บอันนี้แหละเราคิดอยู่ในใจเดี๋ยวเราไม่ได้บอกเขาแต่ว่าเข้าระบบในความหมายของเราเนี่ยก็คือทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยว่า SME ทั้งประเทศเป็นยังไงที่เขาบอกว่ามี3 ล้าน 3 ล้านเนี่ยเขาคือประเมินเอาเขากะกะเอาไม่รู้เลยว่า SME ในประเทศนี้มันเป็นเท่าไหร่ SME อยู่ไหน SME อยู่ที่ไหนทำอะไรลองตอบเลยคนจนอยู่ที่ไหน SME อยู่ไหนถ้าบอกว่าเราจะอยากให้เขาเข้ามาเพื่อเป็นฐานภาษีหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าโรงภาษีของ SME ก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะที่ทำธุรกิจอ่ะหักลดหย่อนได้ 60% ได้แค่ 60% น่ะก็เท่ากับว่าคุณมีกำไร 40% น่ะซึ่งบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าบริษัททั่วประเทศมันไม่มีใครหรอกที่มันกำไร 40%จะบ้าหรือเปล่าใช่ไหมเราก็บอกว่าก็ขึ้นไปเป็นแขกลดหย่อนได้สูงสุดถึง 90% 90% ไปเลยเพราะว่า SME ที่แล้วก็ 10% ถึงจะจ่ายนะคราวนี้เขาไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วถึงเขาจะมีคนละครึ่งเขาก็ยินดีที่จะเข้าระบบภาษีนี่ค่ะอันนี้ค่ะอีกเรื่องนึงอ่ะก็คือเราก็อยากเพราะว่าเอาก็จริงตรงนี้มันเป็นแบบต้องเรียกว่าเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยเราไม่เคยรู้หน้าตาเราไม่เคยมีข้อมูลจริงถ้าไม่อยู่ในระบบได้เห็นหน้าตาจะเสียหรือไม่เสียภาษีอ่ะมันก็กลายมาเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการทำนโยบายได้อยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของSME นะคะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสปกรเรื่องที่ดินนะอันนี้ก็จะเป็นของภาคชนบทเนี่ยเราเจอที่จริงๆที่ไปที่ไหนในประเทศที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยก็จะเจอเรื่องปัญหาที่ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบตีกันในเอกสารสิทธิ์ข้อพิพาทกับภาครัฐหรือว่าสปก.นะคะเราคิดว่าถ้าไม่แก้เรื่องนี้มันเหมือนเราพยายามที่จะแช่แข็งชนบทไทยให้มันเป็นเหมือนเดิมคือเป็นเกษตรกรคุณก็ต้องเป็นเกษตรกรไปช่วยลูกช่วยหลานไม่สามารถที่จะมีทางเลือกอื่นๆให้กับชีวิตได้อย่างเช่นสปก.ยังไงก็ต้องทำเกษตรใช่ไหมแค่เขาจะเปิดร้านขายของหน้าบ้านอ่ะมันคือการทำผิดกฎหมายแล้วเพราะว่าที่ดินสปก.ไม่ให้ใช้ทำอย่างอื่นแค่เขาจะเปิดโรงงานแปรรูปเล็กๆข้างๆบ้านเนี่ยแค่มาเอามาสับเอามาหั่นเอามาทำอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้ขอ GMPขอ GMP ขอ GMP ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโรงงานถ้าเกิดที่ดินไม่ได้บอกว่าให้ทำได้เขาก็ขอ GMP ไม่ได้มันคือมันต่อยอดอะไรต่อไปไม่ได้เลยเราก็เลยคิดว่านอกจากว่าจะต้องมีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มันมีข้อพิพาทแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดได้แล้วไม่ต้องโฉนดทองคำทองคำเรามีสารพัดโฉนดในประเทศนี้เยอะไปแล้วโฉนดก็คือโฉนดจากสปก.เป็นโฉนดเลยซึ่งคนจะแบบว่าเฮ้ยนี่คือการแจกที่ดินให้กับนายทุนหรือเปล่าบอกว่าแล้วทุกวันนี้นายทุนได้ใช้ไหมแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างคุณก็ปล่อยให้เขาทำเหมือนเดิมก่อนแค่ถูกทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้ถนนกลับคืนมาเป็นของประชาชนได้เรามีข้ออ้างแล้วว่าวันนี้เราจะไปเอาที่ดินคืนเพราะว่าชื่อไม่หนึ่งชื่อไม่ตรงสอง
คุณซื้อมาคุณซื้อมาถือครองจริงแต่ว่าคุณเราเขียนเลยว่าถ้าทรัพย์สินเกิน10ล้านน่ะที่ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ที่เกี่ยวกับสปกเกิน10ล้านยึดคืนแล้วก็ที่เหลือถ้าเกิดเป็นแบบเกษตรกรเขาซื้อขายกันเองเนาะเวลาที่แบบว่าเงินช็อตแล้วต้องส่งลูกไปโรงเรียนพ่อแม่หาหมออะไรเงี้ยคนนั้นเราก็ยังอาราวให้พิสูจน์ให้พิสูจน์สิทธิ์กันได้ว่าได้เปลี่ยนมือกันโดยสุจริตแล้วก็สามารถแปลเป็นโฉนดได้แต่ว่าแปลเป็นโฉนดแล้วต้องถืออีก5ปีก่อนที่จะเปลี่ยนมือได้อันนี้ก็อันนี้เราก็ไปดูนะเนี่ยจริงคนจะมีความคิดเรื่องว่าสปป.เนี่ยเป็นแต่นี่ที่ของนายทุนที่คุณจะยกที่ให้กับนายทุนเขาไปดูจริงๆเหรอไม่ใช่ที่ทุกที่ที่นายทุนอยากได้ไงมันคือป่าเสื่อมโทรมใช่ไหมพี่ในอีสานเนี่ยไม่มีใครเขาเปลี่ยนมือกันก็เป็นเกษตรกรหน้าเดิมที่เขาก็ถือมาแบบว่าเจ้าแรกๆก็คือ50ปีแล้วอ่ะอย่างพวกแบบร้อยเอ็ดบุรีรัมย์อะไรเงี้ยนั่นคือที่นั่นก็คือเกษตรกรตัวจริงคนเดิมที่ถือที่มีชื่ออยู่หลังสปก.มีเปลี่ยนมือกันแค่แบบ 2% ที่ไปสำรวจแล้วมันไม่ใช่แบบวังน้ำเขียวหรือว่าแบบที่ดีๆสมุยภูเก็ตอะที่เราไม่ต้องเป็นกังวลแต่พวกอย่างเงี้ยในสายเนี่ยมันคือทำให้เขาก่อนได้เลยอะมันไม่มีประเด็นที่แบบว่าต้องไปสู้รบปกมือกับนายทุนแล้วมันคือให้แบบอิสระภาพจริงๆเลยทำอะไรไม่ได้ใช่คือแล้วพี่ก็แบบไม่ได้เหมาะการทำเกษตรขนาดนั้นแต่อาจจะไปติดทำโซล่าฟาร์มประมาณไหนได้แล้วไปตั้งโรงงานขายของประมาณนั้นมันเป็นสปก.ใช่ไหมเกษตรไม่ได้เข้าระบบไม่ได้สปก.เนี่ยอันเนี้ยไอ้นโยบายที่ดินเนี่ยมันลอกกันมาว่าทุกพรรคมีเหมือนกันหมดเลยนะพี่คือแบบแต่ก่อนไม่มีใครพูดเรื่องโฉนดเรื่องแจกที่ดินเลยตอนนี้แบบว่าพรรคการเมืองยกระดับมาแจกที่ดินคือนอกจากขึ้นค่าแรงแล้วเนี่ยการเอาที่ดินมามันก็คือสร้างรายได้เพิ่มเข้าไปอีกทุกวันนี้สปก.เวลาขอกู้ธ.ก.ส.อ่ะได้มูลค่าแค่ 50% แล้วก็ให้กองทุนสปก.ค้ำที่คุณสปก.ต้องมีเงินประมาณแบบ500ล้านตอนนี้ค้ำไปประมาณแบบเกือบแสนล้านแล้วอ่ะอันนี้ก็น่าจะช่วยทำให้ธ.ก.ส.มีฐานะการเงินดีขึ้นด้วยมันเรียกกองทุนสปก.เลยเหรอใช่ซึ่งมันอยู่ในองค์กรอิสระตรงนั้นล่ะไอ้ตรงเท่าหลักสีมันชื่ออะไรไอ้บทนี่ก่อสหกรณ์การเกษตรกองทุนกองทุนฟูฟื้นฟูเกษตรอยู่กับไอ้สำนักงานปฏิรูปที่ในสปก.อยู่กระทรวงเกษตรอันนี้ต้องยุบสปก.ไหมไม่ต้องถึงขั้นยุบสปก.ใช่ไหมตอนแรกก็คือจะต้องยุบแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีที่ที่มันวนกลับมาใหม่แล้วก็จัดใหม่แล้วที่เดิมก็คือทำภารกิจนี้ให้เสร็จแล้วก็ไปรวมกับคอทช.คณะกรรมการเนี่ยที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินใช่เพราะสปก.มันแทบไม่ทำอะไรที่มันแบบไอ้นี่เลยมันเริ่มแจกมันขึ้นมาแล้วอ่ะเอออันนี้มันก็อยู่ของมันนิ่งๆอย่างเงี้ยหมอพอดูเข้ามาเนี่ยของกระทรวงเกษตรอ่ะก็จะเวลาทำแบบว่ามันมีโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่แหละค่ะสมาร์ทฟาร์มเมอร์พอแจกในแต่ละกรมอ่ะก็คือสปก.ก็จะทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์สำหรับเฉพาะฟาร์มเมอร์ที่อยู่ที่ดินสปก.หรือว่ากรมพัฒนาที่ดินก็จะทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของคนที่อยู่ในที่ดินของนิคมมันเล่นตลกมันไม่มีภารกิจอะไรต้องทำแต่ฝากอุรักเราโอ้ยชื่อภูเก็ตอ่ะน่าสงสารมากเลยเมื่อเช้าเพิ่งดูแล้วเขาที่ดินเขาถูกแบบว่าโหเขาบอกเอาละไว้อ่ะไล่ถึง20ล้านไอ้น้องเด็กๆก็บอกโอ้เราไปซื้อคืนมาได้ไหมไอ้เด็กที่มันหาชาวนาชาวเลเนาะไอ้พ่อเขาบอกว่าโอ้ยมีตังไหมอะไล่ถึง20ล้านภูเก็ตลาวายลาวายกระบี่อะภูเก็ตภูเก็ตผ่านลาวายค่ะก็เหมือนในที่อะไรที่มันถูกเอาไปถูกแบบว่าถูกรีเปย์ก็เป็นปูรังโลใช่ค่ะใช่นี่แหละชาติพันธุ์เรามีเครือข่ายชาติพันธุ์แล้วก็ทำนะไปจัดการให้เขาหน่อยนะถ้าได้เป็นรัฐบาลฝากหน่อยสงสารเนาะใช่สงสารมากจะสารสุขุนไปยังที่ดินอันนี้ป่าท้องดีปักสีแล้วนะคะต่อมาเรียกว่าเห็นกล้องเบื้องสุดท้ายเมื่อกี้นี่มีอนาคตมีอนาคตอีก3นะคะ443 45พอดีก็จะมีการศึกษาสุขภาพแล้วก็เรื่องอุตสาหกรรมอนาคต
สุขภาพเราก็เราคือยกคือตอนนี้เขาสุขภาพเหมือนกับทุกที่เขายกระดับบัตรทองหมดเลยของเรามีอะไรที่มันต่างจากเขาก็ต้องบอกว่าไม่ต่างเพราะว่าก็จริง30บาทเนี่ยตอนนี้มันก็ค่อนข้างลงตัวแต่ว่ามันก็แต่จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันจะต้องเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาจริงๆก็คือเรื่องของการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานทำงานหนักจริงใช่คือเราเริ่มทำงานสารภาพใช่ไหมพี่เราเริ่มทำงานสารภาพแล้วมีสารภาพหมอกับสารภาพพยาบาลมีบางตัวตอนนี้มีแล้วสารภาพหมอมีด้วยอันนี้ไม่ลงอะไรเหรอไม่ลงอันไหนไม่ลงไอ้สารภาพได้เลยเอาป่าวโทรศัพท์สารภาพสารภาพหมอลงได้สิใช่ไหมได้สารภาพหมอเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องพึ่งแพทย์สภาแล้วใช่ไหมเขามีสารภาพทำอะไรเขาไม่ได้ไงไม่เคยทำอะไรได้แค่สภาแต่จริงตอนนี้สารภาพพวกนี้ก็คือไม่มีสาระกฎหมายเนาะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยข้าราชการห้ามรักษาใช่ใช่แต่ว่าเขาไม่ไหวแล้วจริงๆเนาะคือก็จะเป็นหมอรุ่นเด็กใช่ไหมรุ่นเด็กมาเนาะที่แบบไปใช้ทุนการโรงงานชุมชนแล้วก็ทำงานกันแบบอาทิตย์ละ100ชั่วโมงนี่จะหนักจริงแล้วไม่บรรจุให้เขาด้วยจะให้เงินเดือนกันน้อยนิดพยาบาลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อพี่ทำสกู๊ปเรื่องนี้อยู่ว่าใช่ไหมค่ะค่ะยังไม่ได้ทำค่าตัวตายพี่ค่าตัวตายซึมเศร้าออกเวแล้วรถชนอ๋อใช่มีบ่อยมีข่าวบ่อยเพราะว่าสภาพคือขับไม่ไหวสภาพคือเหมือนคนเมาเหล้านะคนที่อดนอนมาเป็นระยะเวลาเกิน24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้หมอเนี่ยจบออกมาปุ๊บเนี่ยลาออกทีละ600คนผลิตได้เราก็บอกโอ้ต้องผลิตหมอเพิ่มผลิตหมอมาปีละ 2,500 2,800 คนออกทันที600คนอย่างเงี้ยใช่ค่ะถามว่าออกไปไหนก็คือก็ออกไปตั้งไปเปิดคลินิกเข้าโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าสภาพชีวิตมันดีกว่าเยอะเอกชนก็ปวดนะจ้างเป็นทำยอดทำยอดจ้างเป็นชั่วโมงเป็นวันไม่จ่ายเงินเดือนใช่แล้วก็จ่ายตามตัวใช่แต่ว่าก็คือจ่ายไอ้ด็อกเตอร์ฟรีอ่ะไอ้ค่าบริการซึ่งพอลงมาแล้วยันก็ดีแบบดีแล้วดีรักเยอะส่วนพยาบาลเนี่ยที่เลวร้ายใหญ่ออกทีละครึ่งหนึ่งอ่ะผลิตมาทีละหมื่นออกครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่เหมือนจะพอมันไม่มีทางพอถ้าคุณไม่แก้ที่แบบต้นตอของปัญหาว่าเขาจะอยู่ยังไงสวัสดิภาพเขาเนาะค่ะดังนั้นเนี่ยการยกระดับสาธารณสุขของเราเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางที่จะช่วยลดภาระความแออัดในโรงพยาบาลเป็นหลักการที่จะต้องมีหลอกเทิร์นแทนก็คือผู้ป่วยที่เป็นที่ต้องดูแลระยะยาวต้องเอาออกจากวอร์ดในโรงพยาบาลแล้วก็ไปอยู่กับชุมชนอยู่ที่บ้านแทนแล้วก็อย่างที่เราบอกว่ามีระบบดูแลผู้ป่วยในบ้านติดเตียงอย่างเงี้ยก็จะช่วยในการทำให้ลดลองเทิร์นแคร์ได้ก็คือลองเทิร์นแล้วก็พาลีเอทีฟเนาะก็คือหลายๆคนที่ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายระยะประคับประคองนะคะถ้าญาติเนี่ยยังคงยื้อมันจะต้องรักษาใช่ไหมถ้าเลือกกับสัตว์ก็คือต้องคลองเตียงในโรงพยาบาลเลยแบบพูดถึงดูแบบใจยังไงแต่ว่ามันคือการมอบสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้ตายอย่างมีศักดิ์ศรีในช่วงสุดท้ายของชีวิตอันนี้เป็นแบบนโยบายเลยก็ได้แล้วก็แบบเฮ้ยคนนั้นจะแบบเข้าใจไงสุดท้ายก็คือเราก็ไปจนถึงยูทิเนเซียควรทำอะไรได้ให้หมอช่วยในการค่าตัวตายได้แต่ว่าคนไทยปรากฏว่าก็ไม่ค่อยมีใครต่อต้านเลยคนบอกว่าเอาเฉพาะจะป่วยร่างกายหรอจะป่วยจิตใจได้ไหมหรือว่าเขาอยากค่าตัวตายเหมือนสุวิสัยเขาอยากไปสุดแล้วได้ซ้ำอะไรแบบแล้วก็คิดว่าเนี่ยค่ะพาลีเอทีฟแคร์ถ้ามีดีๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ดีหรือว่าintermediate care เนาะก็คือคนที่เพิ่งฟื้นจากโคม่าเพิ่งฟื้นจากการที่ต้องคอเตียนในเวลานานๆเนี่ยมันต้องมีโปรแกรมฟื้นฟูไม่ใช่อันนี้โอกาสที่เขาจะต้องกลับมาเป็นคนไข้ใหม่มันจะสูงมากนะคะ
ก็จะต้องมีทำทั้งหมดรวมไปถึงขาเข้าเรื่องการรีแชร์เนี่ยทุกพักพูดเหมือนกันนะเทเลโมเทเลเมดมาทางเราเนี่ยก็มีทำแซนด์บ็อกซ์กับเบเกอรี่เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับส้มจีนแล้วที่เป็นบริษัทเพื่อสังคมของที่เป็นเรียกว่าเป็นซิสเตอร์กันในก้าวหน้าส้มจีนก้าวไกลนะคะเขาก็เริ่มทำเทเลเมดเนาะที่หนองแขมในการหาก็คือเป็นไม่ใช่มีแค่ตู้ที่จะคุยกับหมอแต่ว่าตรวจได้หมดตรวจความดันตรวจเบาหวานมีเจาะเลือดแล้วก็ค่าเลือดก็คือขึ้นจอให้หมอดูได้เลยว่าเป็นยังไงเพราะว่า NCD เนี่ยมันต้องไปเติมยาเป็นระยะทุกเดือนแล้วก็ไปต้องแค่ไปนั่งรอแล้วหมอก็เช็คประมาณ30วินาทีว่าโอเคกินยาเหมือนเดิมก็ไม่ต้องเดินทางมาไม่ต้องเดินทางแล้วแต่ถ้าค่าเลือดผิดปกติค่อยทำนัดทันทีที่จะเข้าไปพบหมอก็เริ่มทำจริงแล้วก็แบบก็ผู้สูงอายุที่เป็น NCD เขาก็มาลงทะเบียนทำกันเข้าใจนะปกติอ่ะทุกคนอ่ะก็คืออยากจะเจอหมอนี่แหละนะคะแล้วก็รพ.ส.ต.ที่มันยกระดับมาจากสถานีอนามัยมันมีหมอไม่ครบให้ไปแล้วก็มีหมอไม่ครบแน่นอนไม่เคยครบยากเกินไปวนกันตลอดคุยกับหมออยู่ใช่ไม่มีหมอเนี่ยก็ไม่มีหมอแล้วก็บอกว่ายังไงเนี่ยก็พยายามเวียนมานะคะสักวันนึงต่อเดือนที่จะมีต่ออาทิตย์ที่จะมีหมอมาถ้าไหนแบบไม่มีจริงก็ต้องเป็นในระบบเทเลเมดิซินเนี่ยที่จะเข้ามาทำได้ซึ่งที่หนองแคเนี่ยก็คือสาธารณสุขจังหวัดเขาก็มาดูอยู่แล้วเขาก็สนใจมากเขาก็บอกว่าเนี่ยกระทรวงก็พูดแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าทำยังไงเทเลเมดเนี่ยคนแค่แบบไลน์คุยกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กำลังดูต้นแบบว่าจะเอาไป implement ในระดับจังหวัดได้ยังไงว่ามันก็จะมีเรื่องของการค่าใช้จ่ายใช่ไหมว่าตอนนี้มันจะเข้า30บาทยังไงอะไรเงี้ยก็เห็นแนวทางว่าจะไปยังไงก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการยกเครื่องของระบบสาธารณสุขเนาะเรื่องอื่นๆก็จะมีเนี่ยเพิ่มเติมที่ทำให้10-30บาทดีขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นแป้งฟาฟรีสำหรับเด็กจนถึงอายุ18ตอนนี้อยู่ได้แค่อายุ11แล้วก็ไปเจอว่าเด็กม.ต้นเพิ่งรู้ว่าตัวเองใส่ตาสั้นแต่แม่ก็ไม่มีตังค์เบิกก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าการเรียนก็ถดถอยเรียนไม่ได้เพราะมันอ่านหนังสือไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรื่องแค่นี้มันแบบโหปล่อยให้มาถึงวันนี้ได้ยังไงแล้วก็เรื่องของการคัดกรองมะเร็งที่จะต้องเริ่มทำตั้งแต่เริ่มไม่ใช่รอให้เป็นป่วยแล้วค่อยมีรักษามะเร็งรักษามะเร็งฟรีไม่ใช่คือปลายทางเราก็พบว่าถ้ายิ่งคัดกรองเร็วอ่ะมันจะช่วยเซฟชีวิตได้มากกว่าสาวเลยทำให้คนคัดกรองมาตายรอบตายเนี่ยสูงมากที่ซึ่งตอนนี้30บาทมันก็พอจะมีแล้วที่จะตรวจฟรีแต่หนึ่งก็คือว่าต้องรอให้หมอสั่งไม่ได้อยู่ในแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ตอนนี้มันก็มีให้โปรแกรมตรวจสุขภาพแล้วแต่ว่ามีแบบเบสิกมากๆเสร็จแล้วก็ถ้าจะตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยต้องไปหาหมอสั่งไปตรวจเสร็จแล้วกลับมาหาหมอใหม่ให้หมออ่านผลซึ่งจริงๆถ้าเกิดเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยตอนที่ไปตรวจสุขภาพเนี่ยมันควรต้องติ๊กได้เลยว่าเขาควรต้องได้รับการตรวจอะไรบ้างก็คือมีทั้งก็คือ6โรคมะเร็งปากมดลูกตอนนี้ฟรีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในโปรแกรมการตรวจสุขภาพตรวจมะเร็งเต้านมนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ตรวจเป็นแมมโมแกรมเนาะยังไม่ได้ใช้เครื่องก็คือเน้นแบบว่าเป็นตรวจด้วยมือเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือควรจะต้องได้ตรวจแมมโมแกรมเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้หมอสั่งมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ใหญ่ตอนนี้เนี่ยยังใช้วิธีการตรวจแค่ตรวจเลือดในอุจจาระอย่างเดียวซึ่งมันไม่สามารถดีเทคได้มันต้องตรวจเป็นโคโลโนสโคปีเนาะต้องส่องกล้องเข้าไปตรวจซึ่งอันนี้ก็ต้องเข้ามาต้องอยู่ในแพ็กเกจการตรวจสุขภาพด้วยมะเร็งปอดนะคะมะเร็งปอดตอนนี้อ่ะก็ยังเป็นแค่เอ็กซเรย์ปอดเดียวยังไม่ได้เป็น CT มันก็เป็น CT scan โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่มี PM 2.50
ก็คือภาพเหนือจะมาเจ๊งมองจังไหนนี่ดูขึ้นมาเยอะมากมาทางป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเยอะมากระยองนางทับปุ๊บก็คือมันต้องมาเป็น CT แล้วนะต่อมรุ่นมาก็ต้องมีเช่นเดียวกันก็คืออยู่ในแพ็กเกจผมมะเร็งหลักที่จะต้องอยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพหลักกลุ่มเสี่ยงได้แล้วไม่ต้องรอให้หมอสั่งว่ารอให้เป็นมะเร็งปอดแล้วค่อยรักษาตรงนี้มันก็จะประหยัดไปได้เยอะมากฝากให้นี่หน่อยสิระบบข้อมูลของสปสช.ที่รู้สึกว่ามันไม่ซิงกันจริงใช่เพื่อที่จะเอา data มานั่งวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมันมีโรคอะไรตรงไหนอะไรยังไงบ้างมันไม่สามารถอ่ะใช่ที่พวกพี่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนนี้ระบบข้อมูลคนไข้เนาะจริงๆแต่ระบบไอเวทระเบียบคนไข้เนี่ยตอนนี้มันก็ยังเป็นกระดาษอยู่ตอนนี้เขาดิจิตอลไลซ์แล้วแต่ว่าดิจิตอลไลซ์ของโรงพยาบาลใครโรงพยาบาลมันไม่ใช่ไม่เชื่อมกันติดตัวคนไข้แล้วก็ยังไม่ได้เชื่อมกันนะเราก็มีเนาะเขาติดว่าเราอ่ะเขาบอกว่าเขาติดกฎหมายเรื่อง PDPA ใช่ซึ่งเราก็เลยไม่ได้ใช้ระบบคลาวด์เนาะทางเพื่อไทยเนี่ยเสนอระบบคลาวด์แต่ว่าเราอ่ะก็ไปคุยกับหมอที่ทำเรื่องข้อมูลแล้วว่าไม่ต้องถึงขั้นระบบคลาวด์จะมีปัญหาเรื่อง PDPA ได้แต่ว่าถ้าคนไข้ให้คอนเซนต์ให้การอนุญาตแล้วเนี่ยก็คือสามารถระบบก็สามารถเข้าไปเรียกดูได้แล้วก็ดึงมาให้วิเคราะห์ได้นะคะแต่ว่าไอ้ตัวครอบถังข้อมูลรวมเดี๋ยวก็ต้องมีการทำอีกทีนึงแต่ว่ามันต้องเอ็นคริปต์ตัวตนทั้งหมดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็คือตรงนี้ก็คือเวทระเบียบต้องติดตัวคนไข้ข้อมูลคนไข้เป็นเจ้าของอยู่แล้วไอ้ที่ไหนควรจะต้องเรียกดูได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะก็มีระบบการส่งต่อเตียงเนาะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอันนึงที่เขาไม่ยอมปูข้อมูลเตียงกันนะคะตอนโควิดก็แก้ไขปัญหานี้ไปได้ระดับหนึ่งแล้วที่เราต้องเอาเตียงมาผูกกันแล้วก็หมดโควิดอ่ะก็เริ่มกับดึงเตียงกลับไปนะคะตอนนี้พอจะส่งต่อกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลข่าวเดียวกันเนี่ยแต่ว่าก็ต้องก็ไม่รู้อยู่ดีว่าส่งไปแล้วเนี่ยจะมีเตียงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมีระบบส่วนกลางที่จะได้เห็นการหมดว่าจะควรต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลไหนกันแน่คือเฉพาะที่เขาบอกว่ามีปัญหามากที่สุดคือในกรุงเทพมหานครนี่แหละเพราะว่ามันมีโรงพยาบาลประมาณ5-3 แห่งเนาะทั้งโรงพยาบาลกทม.กทม.สังกัดกรมการแพทย์กรมการแพทย์สังกัดอว.และกรมโรงเรียนแพทย์สังกัดทหารกระทรวงมหาดไทยมีโรงพยาบาลมงกุฎภูมิพลใช่ก็คือสุดท้ายแล้วความเป็นก้าวมันไม่ซีเนี่ยกลายเป็นว่าเพราะว่าเล่นมุกกันเรื่องคนไข้ที่จองทองคนไข้จองทองใช่ติ่งแตกนะถ้าเกิดเป็นจองทองที่เชียงใหม่โอกาสจะรอดจะเยอะกว่าจองทองที่กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพมันเรื่องส่งต่อไม่เพื่อมาเจอทีหนึ่งโรงพยาบาลชลประทานไอ้เด็กช่องท่าเกิดเหตุแล้วก็เส้นเลือดหัวใจมันฉีกทีนี้โรงพยาบาลชลประทานไม่มีหมอหัวใจที่จะผ่าต้องส่งต่อแบบไม่ลาวิถีก็ลามาโอ้พี่แบบยากมากจริงแล้วมันก็ตายไปแล้วเพราะว่ามันส่งช้าคือต้องอันนั้นขนาดต้องแบบช่วยกันโทรหาที่ปีกองการแพทย์เพื่อจะได้เตียงยากมากมันต้องคันยื่นมันต้องมีเส้นต้องมีเส้นขนาดก็ต้องตายเหมือนเดิมมันเลื่อนมันไหลแบบคือมันต้องแบบมันมีเวลาใช่เออด้วยมันก็ไม่ทันคือราชธิเขาก็พยายามนะช่วยแต่มันช้าไปประมาณกว่าจะหาเตียงในช้าเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยต้องหาเตียงมันก็ต้องไปฉุกเฉินก่อนรู้ถึงเขาต้องส่งต่อเขาไปเขาไปโรงพยาบาลชลประทานซึ่งเขาต้องส่งต่อไม่ได้แตกกันไปปักจันใส่เฮลิคอปเตอร์บินมากรุงเทพทีซีสแกนเลยรู้เลยพี่พูดถึงเคสพูดถึงไหนเนี่ยข้อมูลไม่ติดตัวเฮลิคอปเตอร์จากโคราชใช่ไหมกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่หัวใจนี่นะข้อมูลไม่ติดตัวเลยเขาไม่รู้กับปั๊มใหญ่ตื่นตัวไม่ได้หรอกความรักเยอะคือดีเอเยอะเออจริงเขาไม่เขาทีซีสแกนไหมนี่โฆษณาเคสนั้นนะเคสโคราเนี่ยคือเขารู้ใช่ไหมว่าสมองเขามีเส้นเลือดโป่งเยอะไม่รู้มันเลือดมากองหลังเลยไปสั่งการให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ปั๊มใหญ่ปั๊มไงก็ไม่ขึ้นเนี่ยต่อเรื่องสุขภาพไอ้สุขภาพสาธารณสุขสาธารณสุขแล้วเรื่องการเงินย
สิใจเย็นเดี๋ยวไล่ก่อนก็น่าจะประมาณนี้การศึกษาการศึกษาก็คือเนี่ยค่ะมันต้องมีปรับหลักสูตรใหม่เนาะก็คือเนี่ยเราก็เห็นแล้วหัวใจของเรื่องการศึกษาไทยเนี่ยแล้วก็เริ่มจากการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ทั้งระบบจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงศึกษาเนี่ยเราก็เริ่มละอยากที่จะทำเป็นแนวเป็นเขาเรียกว่าเป็น competency based ก็คือเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเนาะแต่ว่าจริงๆต้อง implement ตั้งแต่ปี65เนี่ยเพราะว่าเขาก็เลื่อนเพราะว่าบริษัทหนังสือเรียนวิชาปีฐานสมรรถนะเนี่ยมันก็จะไม่ได้สอนเป็นความรู้แล้วว่าคุณจะต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มือหาได้ง่ายๆแต่ว่าสอนเรื่องวิธีการคิดทักษะการใช้ชีวิตทักษะการจะเอาตัวรอดต่างๆทางการเงินทางด้านสุขภาพทางด้านเนี่ยการจ่ายภาษีเนี่ยเราไม่เคยมีเรื่องนี้อยู่ในหลักสูตรมาก่อนฉะนั้นที่อายุ18เสร็จปุ๊บคุณเข้าไปทำงานโรงงานคุณต้องยื่นภาษีอย่างแต่ว่าเราไม่เคยมีการสอนมาก่อนอย่างเงี้ยก็คิดว่าอ๋อโอเครายได้ที่ถูกก็ไม่ต้องยื่นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบนั้นไปเนาะแล้วก็คือต้องมาโฟกัสที่ทักษะที่มันจะเอาไปใช้พอยอดได้จริงเอาไปสามารถเรียนรู้พอยอดได้ตัวเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ปีแรกต้องทำทันทีแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนหลักสูตรได้มันก็คือก็ต้องเริ่มที่ครูเนาะก็จริงๆครูเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพให้มันดีขึ้นแต่ว่าอย่างแรกคือต้องปลดปล่อยบทเรื่องภาระต่างๆที่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการสอนที่ครบแล้วที่นี่ตอนนี้ครูนี่ยังแก้หนี้ไม่ได้เขาก็ทำอยู่ค่ะทำอยู่เอองงมากเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยประกาศเป็นวาระแห่งชาติมาสองปีตอนแรกเราก็จะไม่พูดเลยนะเรื่องหนี้ครูว่าอ้าวลุงตู่ทำไปหมดแล้วปรากฏว่ายังไม่ทำอะไรเลยทำอะไรให้เขาไม่ได้สักอย่างเรื่องตัดหน้าซองยังทำไม่ได้เรื่องลดดอกเบี้ยเขายังลดให้เขาไม่ได้ดูไปแบบว่าทำอะไรอยู่มาสองปีก็เรื่องมันดูมันง่ายมากนะพี่ก็แค่ว่าห้ามตัดหนี้เขาจนไม่เหลืออะไรใช่เงินแกกินยังไม่มีติดบางครูบางคนเหลือ 2-300 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือโอเคล่ะเราก็เข้าใจว่าเพราะว่ามันไม่ได้เข้าบูโรไม่ได้เข้าผลิตบูโรก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วแต่ละสาขาแบบสาขาก็ไม่รู้ว่าแบงค์ปล่อยเท่าไหร่แบงค์ก็ไม่รู้ว่าสาขาปล่อยไปแล้วเท่าไหร่อ่ะแล้วคือทุกคนก็จะมาตัดบัญชีเงินเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดไปเรื่อยจนไม่เหลืออะไรก็จริงเข้าผลิตบูโรครบแต่ครูมันต้องกู้สหกรณ์ครูอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่สหกรณ์ก็เยอะค่ะกู้กันใช่กู้กันสนั่นมันไหมมันไหมต้องกู้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมันมาให้ค้ำกูค้ำไม่ไหวแล้วกูก็เป็นหนี้กูไม่ขอเอาเป็นกลับมันเยอะใช่แต่ว่าก็เนี่ยก็ไม่อยากจะพูดว่ามันต้องให้ความรู้ด้านการเงินกับครูด้วยเนาะใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ที่มันมีอยู่แล้วอ่ะจะแก้ยังไงเนี่ยก็ต้องแก้ด้วยวิธีการนี้แหละเริ่มต้นแล้วก็ต้องพูดกันว่าจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่มันตัดเงินเดือนได้เนี่ยความเสี่ยงต่ำมากนะเขาไม่ควรจะต้องจ่าย 7% ของ MLR ชุดที่หกอ่ะมันเป็นเรื่องตลกแต่ว่ามันกลายเป็นว่าสหกรณ์ต้องแข่งกันหาเงินฝากก็เลยต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงๆพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงๆก็ต้องไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ก็เนี่ยค่ะจริงๆรัฐบาลเริ่มทำแล้วก็คือทำในเรื่องของให้ออมสินอะมาเป็นให้ออมสินกับธ.ก.ส.มาช่วยปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์ในดอกเบี้ยที่มันถูกลงแต่ว่าภาระเดิมที่เขายังต้องจ่ายถ้าดอกเบี้ยมันฝากอยู่เขาก็เลยยังลงยังดึงดอกเบี้ยลงไม่ได้สักทีเป็นดร.ก็เดินสายคุยเรื่องนี้อยู่รอค่ะค่ะดร.ก็คุณทางทีมแอนชั่นตอนที่แกเป็นผู้ว่านะแต่แกก็ยังเดินหน้าอยู่นะถ้าให้แกช่วยก็เรื่องเนี้ยดอกเบี้ยเงินฝากสูงดอกเบี้ยเงินกู้สูงแกบอกในเมื่อมันไม่มีความเสี่ยงทำไมไปคิดดอกเบี้ยเขาสูงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีทีมเนี่ยค่ะที่ทำเรื่องนี้มาตลอดชื่อดร.ขจรเนาะเออใช่ใช่ใช่คือขจรค่ะขจรค่ะเขาโวยที่มากสุดท้ายแบบว่าโดนเขาอินมากนะเออตอนแรกเขาอยู่แบบไอ้ศูนย์ที่มันเรียนนี่ค่ะเออแล้วมีประชาชนนะที่โชว์1213เออก็โดนเดินยาวเนี่ยคือย้ายกลับเนี่ย
ไม่แน่ใจแกอินมากอินมากใช่บอกว่าเชิญเข้ากรรมธิการกรรมพอทุกครั้งแกก็บอกมาเลยเป็นใจหรือว่าการให้สุดตัวหรือว่าเนี่ยขนาดแบบลุงตู่ออกมาดูเองแล้วยังไม่ไปยังไม่ซื้อเลยมินิครูนี่เกษตรใช่ไหมที่เป็นนโยบายใช่ค่ะเรื่องนี้เกษตรเนี่ยก็มากลับมาที่เดิมเนาะว่าเราอยากจะแช่แข็งชนบทไทยที่เดิมอ่ะชาวนาอายุ70สมควรที่จะได้พักผ่อนใช่ไหมหรือว่าถ้าอยากทำเกษตรต่อมันคืองานอดิเรกนะใช่ปลูกไปกินเองละแต่ไม่ใช่ปลูกเพื่อที่ว่าจะได้มีเงินใช้หนี้มันก็ควรต้องมีการหนึ่งก็คือลบหนี้เลยค่ะค่ะเรื่องธรรมดามากถ้าเกิดคุณเจอบริษัทธนาคารพาณิชย์เจอลูกหนี้อายุ70ทำธุรกิจแล้วก็คือเดี๋ยวเราทำไม่ไหวแล้วอ่ะยังไงเขาก็ต้องมาเจรจาหนี้มาแทนค่ะแต่ว่าประเทศนี้ไม่ค่อยจะยอมแพ้ค่ะให้กับลูกหนี้ธกส.แต่โอเคธกส.ตอนนี้ยอมละยอมแพ้ค่ะแล้วในที่สุดหลังจากที่แบงค์ชาติออกไกด์ไลน์มาเขาก็ยอมนะแต่ว่าก็ยังทำได้ยังไม่คล่องตัวไม่ค่อยชินอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องมีอะไรไปแบบว่าตัวเป็นนโยบายหรือว่าเข้าไปช่วยแบ่งภาระอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเลยอยากให้ของกสอนกล้าเนี่ยมาแพร่ขายมากขึ้นอย่างที่สองก็คือเอานี่มาบริหารใหม่มันก็คือ asset management น่ะทำ AMC เนาะก็คือซื้อหนี้ออกมาจากธกส.ใช่ไหมแล้วก็บริหารหนี้โดยการเอาที่ดินของเกษตรกรเนี่ยที่มีอยู่มาแบ่งเช่าครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นที่มันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นเช่นปลูกไม้ยืนต้นแล้วขายได้ทั้งตัวหมายแล้วก็ได้คาร์บอนเครดิตด้วยก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็เอากลับมาคืนใช้หนี้เพราะว่าเวลาซื้อนี่ออกมามันไม่ได้จ่ายหน้าตั๋วร้อยอยู่แล้วถูกไหมเวลาซื้อนี่ออกมาก็จ่ายหน้าตั๋วประมาณ30% 50% อยู่แล้วมันก็สามารถที่จะเจเนเรตรายได้แล้วก็คืนนี้ให้คืนนี้เดิมได้ด้วยแล้วก็จ่ายค่าเช่าคืนให้กับเกษตรกรได้ด้วยมันก็คือ asset management ทั่วไปแต่ว่าเกษตรกรไทยไม่เคยได้รับสิทธิ์นั้นหรือถ้าไม่มีที่ก็ติดโซล่ารูฟท็อปเนาะเรามีนโยบายที่จะเปิดเสรีโซล่ารูฟท็อปอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าเกษตรกรก็จะยังไม่มีเงินทุนที่จะต้องติดเองไอ้บริษัท asset management เนี้ยก็จะเป็นคนลงทุนให้แล้วก็เขาก็จะเป็นค่าดูแลค่าไฟก็แบ่งกันเองนะคะมันก็คือให้มี passive income ซึ่งเกษตรกรไทยไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้ก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ชนชั้นกลางที่คนทั่วไปเขาได้กันอยู่แล้วเป็นแต่ว่าประเทศนี้ไม่ออกคนจนใช่ไหมคนจนก็ไม่ได้เลยสักอย่างก็ให้แต่เงินอุดหนุนไปไปีไปเรื่อยแจกก็อยู่แจกไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยก็ให้เขาอ่ะทำเกษตรแบบเดิมนี่ก็ก้อนใหญ่ๆเหมือนเดิมใช่ไหมคะอันนี้ไม่รู้รอบที่แล้วพูดเรื่องนี้ไปหรือยังว่าเกษตรกรอยากเปลี่ยนแค่เปลี่ยนเพื่อที่จะปลูกอ่ะมันคิดต้องคิดเยอะเลยว่าเวลาที่จะจ่ายหนี้มันจ่ายนี่ปีละครั้งมันจ่ายก้อนใหญ่ถ้าไม่ปลูกข้าวอ่ะปลูกอย่างอื่นมันได้กำไรเยอะกว่าแต่ว่ามันได้เงินไม่พอที่จะมาคืนนี่ในแต่ละปีอ่ะก็เลยเปลี่ยนอาชีพไม่ได้สักทีถ้าเกิดตัดตู้พืชฝนแรงน้ำท่วมหมดกันไม่มีตังก้อนใหญ่มาคืนใช่ไม่มีค่ะเท่าไหร่มาคืนแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้ยินเรื่องพวกนี้เพราะที่ผ่านมาเขาพักชำระหนี้กันแบบเคยรู้พักชำระหนี้กันมาต่อเนื่องกัน5ปีแล้วอ่ะตั้งแต่มาคสช.ใช่ไหมจนถึง62อ่ะก็ไปแล้ว3ปีแล้วก็พักต่ออีก2ปีช่วงโควิดพอพ้นช่วงนี้ปุ๊บเปิดเป็นเสียนะนี่ขึ้นมาประมาณ 70% นะพี่ดอกเบี้ยสั่งดอกเบี้ยครบมาเรื่อยๆก็ไม่จ่ายมา5ปีเนาะไม่ได้จ่ายมา5ปีอ่ะคือแล้วนี่กลัวเดี๋ยวจะไปพุ่งได้ไงใช่ไหมคือแบบเลี้ยงให้สุดๆแล้วคือเกษตรกรก็ไม่อยากได้แล้วนะเพราะว่าคือเขาอาจจะแบบเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นระหว่างทางนะถ้าเกิดมันแบบอันนี้มันไม่ได้ดีไงเขาได้ปรับโครงสร้างนี่เขาได้เปลี่ยนอาชีพไปแล้วนั่นแหละปีที่3หรือปีที่4อะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือเลี้ยงให้เขามา5ปีจนแบบ
ไอ้รายได้ที่เขาเคยคิดว่ามีพอที่จะจ่ายอ่ะตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วอ่ะมันไม่พอเออวินัยที่เขาเคยมีร่องเก็บต่อละปีมันก็ไม่มีแล้วแถมแบบนี่งอกขึ้นมาอีก 70% แบบนี้นี่คือแบบกิจกรก็ไม่ได้จะเอาด้วยนะคะจะให้โยบายการที่อย่างที่บอกว่าจะให้พักชำระไม่ต่อย3 ปีถึงบางพักเนี่ยจะบอกว่าดอกเบี้ยก็จะจ่ายให้โดยการไปออกนะคะอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันแก้ที่ต้นต่อเดียวไหมกับตัวสร้างนี้ที่ชอบใหม่เดิมดีกว่าไหมด้วยที่แบบว่าได้มีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่เป็นไปเลยอสมของแกอสมเกษตรที่เพิ่งจะพอเรามองเออที่เพิ่มเงินเดือนให้ล่าสุดอาทิตย์แล้วของกบอสมอะไรนะอสมเกษตรเกษตรเนี่ยอะไรสักอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขอันนี้เป็นทำเทเลเมดได้อสมอันนี้อสมแต่กับของเกษตรอ่ะที่หนองแคนก็อสมแล้วจับมันมาอบรมนะตรวจเฮ้ยเขาสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแก้ปัญหาเบื้องต้นเนาะเวลาที่แบบโปรแกรมมันมีปัญหาเขาสามารถแบบว่ารู้ว่ามันขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้ยังไงต่ออ่ะเขารู้ใครเป็นคนชงอ่ะก็บอกคือแก้ปัญหาหน้างานได้ด้วยไม่ใช่แค่ใช้เครื่องได้อย่างเดียวแต่ว่าที่หมายนั่งในกวทมา4 ปีเขาใช้วิธีนี้กันจริงๆมีทุกกระทรวงไม่ใช่แค่สาธารณสุขไม่ใช่แค่เกษตรกระทรวงทรัพย์ก็มีอทมอาสาสมัครซะดีก่อนเออสาสมัครเยอะจริงๆบางทีคนเดียวกันนะใช่คนเดียวกันทำทุกอย่างปัจจุบันก็ได้เงินซ้ำซ้อนป่ะไม่ปกติไม่ค่อยได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีแบบจัดอบรมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่าไม่เรียนได้เรียนแน่เลยค่าเดินทางแต่ว่ามันคือแบบการกระจายแบบแข่งขันของแบบว่ารัฐเข้าไปสร้างนะสร้างเครือข่ายที่เราให้ทุกคนแบบว่าได้เล็กๆน้อยๆแต่แบบเป็นพวกของตัวเองอ่ะเป็นพวกตัวเองแล้วมาบอกให้เราเลือกพักนู้นพักนี้สิมันบอกอะไรกันมันแบบว่าเห็นแล้วมันรู้สึกแย่มากจริงๆเพราะว่ามันมีแบบเขาสร้างเครือข่ายอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ไงพอใหม่พูดถึงว่าให้จะเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรแล้วอสกอไอ้เนี่ยเกษตรกรมันทำอะไรของมันเนี่ยอสกออะไรสักอย่างเนี่ยมันเยอะมากอสกอมันยังไม่พอที่จะไปแนะนำเข้ามาสมัครอสกอไม่ใช่อสมออสกอเกษตรกรอ่ะอาสาช่วยเกษตรกรอ่ะอกมใช่ไหมอะไรสักอย่างไม่รู้มันมีเป็นของไอ้ส่งเสริมเกษตรมีอนึงนะแล้วก็สำนักงานสิริเกษตรมีอีกอนึงเป็นช่วยเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคนแต่งคนแต่งมีหลายอ่ะมันหาเรื่องทำงานแบบเครือข่ายชนชนนะเออน่าเล่นน่าน่ะด้วยเงินภาษีเราใช่ค่ะโอ้แต่ทำได้ดีมากเลยไหมไอ้เนี้ยค่ะสร้างรายได้ใหม่เนี่ยเพราะมันงั้นก็ไม่หลุดสักทีเนาะไม่หลุดไม่หลุดคือเราก็กังวลเรื่องว่าประชาธิปไตยก็เคยมีบางทีเขาเคยจับชนะ5%ใช่ไหมชนะเลยชนะ5%ให้เหลือ5%ใช่ไม่น่ากลัวนะเออซึ่งในนั้นโหตอนนั้นโดนด่ากระจายมากว่าอันนี้มันต้องมีเราสร้างทางเลือกให้เขามากกว่าถ้าเขาสร้างทางเลือกให้เขามีทางเลือกมากขึ้นแล้วมันยังมีนโยบายของเราที่จะเป็นสร้างงานซ่อมประเทศเนาะคือยกระดับบริการสาธารณะที่มันมีผูกเอาพังในน้ำประปาน้ำประปาขนส่งสาธารณะรถเมล์เนี่ยดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุมันต้องมีสร้างงานได้ดีเด็กเล็กครูพี่เลี้ยงเด็กครูพี่เลี้ยงทั้งเด็กเล็กทั้งเด็กอ่อนอะไรเงี้ยก็มีสร้างงานได้อีกอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีแบบชนบทไทยมันจะมีเขาจะมีแบบทางเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่แค่พึ่งรายได้จากการเกษตรอยู่ซึ่งเราก็รู้ว่าทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้พึ่งแต่รายได้เกษตรอย่างเดียวแล้วแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกอื่นมากนอกจากที่ต้องย้ายมาทำงานในเมืองใหญ่หรือว่าแบบพออายุมากแล้วมันก็ไม่ได้มีทางเลือกที่จะทำอื่นมากนักอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีสร้างระบบที่มันจะรองรับพวกนี้ไว้ให้เรียบร้อยด้วยที่ไปดูการที่เห็นซื้อว่า
ไปนั่งคุยกับชาวบ้านทุกคนมีสองอาชีพก่อนนะคะตอนนี้แล้วบึงกาฬเป็นตอนนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสายมวลต้องไปไหว้พญานาคโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนี่ขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปค่ะเก่งนะบ้านแต่ก็เห็นแต่ชัดเลยว่าท่องเที่ยวมันกลับมาแล้วทุกคนมันได้ถึงรากหญ้าค่ะหมายเพราะว่าเวลาสายมูไปเนี่ยคนที่ทำพานใบสีอย่างเงี้ยค่ะคนแก่ก็จะมานั่งทำรูปพญานาคที่แบบทับเป็นใบตองอย่างเงี้ยจังอย่างเงี้ยแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วก็ขายอาหารใช่ไหมใช่แล้วก็ขับเรือพายไปที่ขับเรือที่จะส่งจากฝั่งนี้ไปที่ไปทำใบสีตรงนี้ที่ไปไหว้ตอกสะดืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันได้หมดแล้วก็เวลาทำพิธีกรรมอย่างเงี้ยชาวบ้านที่เขาก็จะขายผลไม้ได้เพราะมันต้องทำบายสีแบบอย่างใหญ่ที่ทำนู่นนี่อะไรเงี้ยคือมันได้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็ท่องเที่ยวธุรกิจเนี่ยมันก็ในพื้นที่ชาวบ้านก็เปิดเป็นอะไรนะผมสเตย์ให้เพราะบางทีมันไม่พออะไรเงี้ยซึ่งพี่ดีใจมากเลยบอกได้คุยกับเขาเขาบอกเออคือเดี๋ยวเขาก็ดีใจมากเพราะผู้ว่าที่เนี่ยปีละคนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคุณค่าของความเหมือนกับ BCG เขาว่าที่มันได้แบบว่าย้ายไปย้ายมาไปโอเดเวอร์ซิตี้เป็นที่เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ที่หมายว่าซึ่งจริงพวกนี้มันได้หมดแล้วพี่สุดมันดีมากอะไรเงี้ยแล้วเขาคิดเป็นอ่ะเขาไม่ค่อยอยากให้หนูแต่สตอรี่เพื่อนมันเล่าให้ฟังผมหนึ่งอยากไปมากเหมือนเสียดายก็เลยไปทำไมสตอรี่พอไปเจอค่ะคำชะโนดไม่ใช่คำชะโนดเลยไม่ได้ไปไอ้นี่บุญการราคาคำราคาที่คำชะโนดพี่มันกลายเป็นว่าตรงคำชะโนดอ่ะมันกลายเป็นเขตปกครองพิเศษค่ะระหว่างทหารกับเขตปกครองทหารกับจังหวัดที่เขามาดูเองนั้นที่คำชะโนดเนี่ยมันอยู่ในเขตอบต.นะแล้วก็คือนายกก็คือเป็นอบต.อยู่กับก้าวหน้านี่แหละเออปรากฏว่าเขาก็ผูกขาดทุกอย่างเลยนะเนาะใบสมใบสีอะไรก็ไม่ได้แบบกระจายออกมาให้กับคนในชุมชนแต่ว่าขยะที่มันเกิดขึ้นนะเวลาเลิกแต่ขยะอบต.ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะแล้วก็ไม่มีโฮมสเตย์ทางคำชะโนดไม่มีโฮมสเตย์คนต้องไปพักที่แบบจังหวัดข้างเคียงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยขอแบบว่าคุยให้หน่อยมาเขาขอแค่แบบคนที่มาเที่ยวคำชะโนดอ่ะใช้เงินในได้กินคำชะโนดคนละร้อยเดียวเนี่ยคือแบบขอบคุณมากแล้วอะไรเงี้ยโหเราก็แบบฟังแล้วแบบโหไปแล้วที่น่าไปที่หนึ่งเป็นสัมภาษณ์อีกที่ไปแล้วแฮปปี้มากไงก็รู้สึกว่าเขาชาวบ้านเขาคิดเป็นชาวบ้านเขาเป็นใจด้วยใช่ไหมเป็นใจเออแล้วก็ขึ้นทั้งราคาไกด์อาสาเต็มเยอะมาก700คนอาสาเลยแล้วก็เขาจะได้แบบว่าแต่ละขึ้นไป2คนก็ต้องมีไกด์ขึ้นไป4คนก็ต้องมีไกด์แล้วก็แล้วแต่ใครจะให้เท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยบางคนก็ใช่เนี่ยค่ะเขาถึงมี2อาชีพไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจัดเป็นคิวบางคนก็แบบว่าทำอาชีพอยู่ที่เซเว่นแล้วก็จัดวันว่างที่จะมาเป็นไกด์อาสาบางคนก็เป็นหมอนวดแล้วก็เรียนที่มขอด้วยนะแพทย์แผนไทยแล้วก็มาเป็นไกด์อาสาด้วยแล้วก็เปิดร้านนวดแผนไทยด้วยอะไรเงี้ยว่างก็จะมาเป็นไกด์อาสาเดินขึ้นเขา2กิโลมันเมื่อยไม่คือทุกคนลงมาก็จะเมื่อยแล้วก็มานวดกันอะไรเงี้ยดีมากแล้วถึงเห็นแล้วแฮปปี้เนี่ยแบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของจริงถูกต้องค่ะว่าทำโดยที่แบบไม่ได้ทำอะไรงงแบบที่แบบคุณฝนที่เขาพี่นั่งคุยเขาคิดเป็นมากแล้วเขาบอกไม่ต้องมาแจกเขา500พันหนึ่งนะเขาบอกว่า4ปีหารกี่วันนะ365คูณ4ก็บอกพันหนึ่งอะหารออกมาไม่ถึงสตางค์เลยต่อวันต้องมาแจกเขาบอกอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนี้เลยไม่ต้องมาแจกเอาตังค์เนี่ยไปทำอย่างอื่นที่จะมาทำให้เมืองจังหวัดเขาดีขึ้นใช่ไหมเออนี่แหละที่แบบผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งไอ้ผู้ว่าที่แบบว่ามาแค่ปีเดียวแล้วก็ฉลองรับตำแหน่งกับฉลองเกษียณไปแล้วอย่างละสองเดือนสุดท้ายทำงานอยู่เหลือ10เดือนเออ10เดือนแล้วก็ไปอย่างเงี้ยบอกว่าเออแล้วมันจะมาทำอะไรให้มันต่อได้ไหมเออแล้วมันบูมได้ไงพี่ไอ้ท่านเพราะว่าไอ้เนี่ยค่ะนอกเรื่องนิดหนึ่งนะก็คือไอ้มดดำอะค่ะมันไปเปิดเมืองไปทำพิธีกรรมสายมูของมันเป็นดวงสวงพญานาคอะไรเงี้ยแล้วมันก็สุดมันกลับไปเกือบทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนของมันก็ไม่รู้มันกลับไปบ่อยมากใช่นาราไปเยอะมากสายมูไงแล้วบอกมันไปขอแล้วได้อะไรเงี้ยน้องปู่พ่อปู่ปู่เรืออะไรเงี้ยที่มุกดาเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็ไปขึ้นเวทีเวิร์กพอยต์ที่คำชะโนดนุ๊กก็เนี่ยเรื่องนี้เลยนะคะสายมูเรื่องนี้เลยค่ะใช่สายมูก็เป็นธุรกิจที่มันถึงรากหญ้าจริงๆมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะค่ะไหมมันได้ดีมากเลย
เดิมบึงการต้องไปนำเข้าพานใบสีจากคำชะโนดสุดท้ายตอนนี้เขาทำเองกันแล้วอะไรเงี้ยให้กับแบบว่าชาวคุ้งพ่อแก่แม่แก่มีน้ำเข้ามีน้ำเข้าจากทางหนูอะไรเงี้ยคือแต่ละคนจะมีท่าเรือของเขาที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปตรงบึงอะไรนะโขงอะไรบึงโขงหลงอะไรอย่างเงี้ยที่จะไปไหว้พญานาคที่นี่และทุกอันเนี้ยเขาก็จะแบบว่ามีท่าเรือก็จะมีพานใบสีของเขาเองหมดเลยที่จะขายแต่ละคนก็มีทำขายได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละบ้านเขาก็มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีมากเลยไหมคนวัดไปนึงให้คนทำเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวสร้างซอฟต์พาวเวอร์วันนึงไปเกาะตรงสะดือเนี้ยเจ็ดร้อยถึงพันคนแล้วขึ้นคำชะโนดอีกตัวเองแล้วก็จะขึ้นคำชะโนดขึ้นทั้งราคาวันละ700อีกอะไรเงี้ยค่ะจำกัดเดินวันละพันคนไม่ขึ้นทั้งราคาได้วันละ700700 คนค่ะห้ามมากกว่านี้ไม่ได้มันแคบขึ้นมาสวยไม่ใช่มันสวยไม่ลำบากคือเสียดายมันเป็นหินทรายถ้าหมายไปได้อยากจะวนลงมากเลยอ่ะคนมันเหยียบแล้วหินทรายมันแตกแล้วก็ที่บอกว่าแต่พญานาคที่มันเป็นกันเด็ดอะตอนนี้มันเริ่มพังไงที่เขาบอกว่าคนมันเหยียบคนขึ้นไปเยอะคนขึ้นไปเยอะตรงท่าเขาเป็นหินทรายไม่ใช่แกรนิตใช่ไหมใช่แต่ก็ใช่ใช่พี่เสียดายบอกว่าต้องเปลี่ยนมันต้องสร้างรูทเดินใหม่ทั้งต้องรูทเดินใหม่แล้วก็ตรงนั้นก็คือแต่เขาไม่มีรูทเดินไม่มันมีทางขึ้นแต่พอถึงขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นหินทรายหมดเลยไงแล้วมันก็เดินมันหินไปหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งพี่บอกคนพี่เห็นแล้วพี่ถ้าเกิดใครไปสักปีหน้าเนี่ยมันจะไม่เห็นลายแกพญานาคแล้วนะขอบอกเพราะคนมันเหยียบกันก็เลยบอกน้องเจ้าหน้าที่บอกน้องไปคุยกับเขาไปเถอะไปทางเดินที่น้องแม่ก็เดินเปะป่าไปทั่วเนาะใช่แล้วใช่แต่ถ้าเนี่ยสร้างรูมาเดินในตรงนี้แล้วเขาไปดูอย่างเดียวเออมันจะได้อยู่ได้นี่แหละต้องมีแบบชาร์จเข้ามาอะไรก็เข้าไปดูที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานใช่ใช่เนี่ยค่ะอันนี้อยากให้ถึง BCG อยากให้ถึงรากหญ้ามีอยากทำไหมคะ BCG หรือว่า BCG ก็มันก็ต้องทำอยู่แล้วอันนี้มันบีตรงนี้เหรอตรงใบสีว่าใบสีมันจะไปอยู่ในเออจะไปอยู่ตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยแต่อาจจะที่หมายก็คือเซาท์พาวเวอร์สัตว์เซาท์พาวเวอร์เออแต่ไม่ใช่แบบว่าอะไรนะเศรษฐกิจสายมูใช่นะใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างนะใช่สิค่ะก็ซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าวันก่อนในนครศรีธรรมราชที่เขาก็บ่นว่าตอนจตุคามเนี่ยมันเผาแบบพวกแบบคัมภีร์ไตรปิฎกโบราณอ่ะเพื่อทำเป็นมวลสารอ่ะอ๋อมาทำจตุคามเลยจตุคามเออที่เขาก็เลยแบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก็อย่างตายไข่เขาก็มีบอกว่าก็มีเอาอะไรไปบุกเสกอีกไม่รู้อ่ะคือคนที่เขาเป็นแบบนี่เขาก็บ่นอยู่เหมือนกันว่ามันก็สายบูวันทีมันก็ทำลายล้างเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุยกันว่าอย่างเงี้ยไม่เจ็ดเบียดกันใช่ไปนอนกันค่ะเราฟังแล้วเราก็ตกใจเอาความดีไปเผาเลยจตุคามันไอ้นี่มากต้องโดนสาดแล้วต้องโดนสาดเอาวัตถุโบราณไปบดไปเผาใช่ใช่เออเหมือนไอ้ไข่เนี่ยก็จะมีเคสว่าแบบไปเอาไปขโมยอะไรไปแบบสร้างเป็นโบราณปลุกเสกหมายขอกลับไปที่สิ่งแวดล้อมหน่อยจะทำอะไรยังไงไหมคะประเด็นนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เนี่ยเป็นเรื่อง climate change ก็คือเนี่ยค่ะต้องทำ cap and trade ให้เกิดขึ้นเป็นภาคบังคับแล้วที่ผ่านมาใช่ไหมจริงๆแล้วแบบรัฐบาลก็พยายามที่จะทำในพรบ climate change แต่ทำประมาณแบบ3ปีแล้วอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ผ่านใช่ผ่านไหมไม่ผ่านยังไม่เสร็จจนถึงตอนนี้ก็ยังแก้กันอยู่เลยตอนนั้นอ่ะเขาอ่ะก็กังวลกันมากเรื่องว่าหรือมันจะไปเรียบร้อยเอกชนอะไรเงี้ยถ้าจะให้เปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็ยังแบบโอ้ถ้าเอกชนเห็นมันมีความเป็นทางการค้าก็ไม่เห็นไหมซีเซียมอ่ะซีเซียมอ่ะคือแบบน่ากลัวมากอ่ะทุกโรงงานมันใช้หมดเลยนะแล้วมันแบบว่าเกิดมันเอาไปขุดหลุมฝังดินไว้พี่น้ำใต้ดินไปหมดผลเปื้อนกันหมดใช่ไหม
ต่ว่าวันนี้กลายเป็นแบบภาคเอกชนเองนี่แหละที่แบบขอร้องว่าทำได้แล้วเพราะว่านักลงทุนก็บอกว่าจะเอาลูกค้าก็บอกว่าจะต้องเอาคู่ค้าก็พูดแล้วว่าวันนี้คุณต้องเป็นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยมันยังไม่ขยับสักทีนะเขาก็ขยับกันเองกันไปเรียบร้อยแล้วก็รอแต่กฎหมายเมื่อไหร่จะออกใช่ไหมคะเราว่าแบบว่านี่ก็ต้องเล่นก็คือเรื่องของการกำหนดเพดานการปล่อยได้แล้วคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะแบบว่าปรับเปลี่ยนอะไรให้จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรเนี่ยเขาก็พร้อมใช่ไหมภาครัฐก็สนับสนุนเป็นกรีนไฟแนนซ์เป็นอะไรก็ตามเพื่อให้เขาเนี่ยปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีไปใช้เทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนน้อยลงหรือว่ามีแบบคาร์บอนแคปเจอร์เทคโนโลยีอะไรก็ไปเขาพร้อมที่จะปรับตัวเพียงแต่ว่ารัฐต้องเริ่มทำอย่างจริงจังตอนนี้มันยังเป็นแค่ภาคสมัครใจเท่านั้นเลยนะคะรวมไปถึงการขับขับคาร์บอนเทรดซึ่งทุกคนที่เราอยากที่จะพร้อมที่จะปรับตัวเนี่ยชาวบ้านเนี่ยทำโซล่ารูฟท็อปตัวนี้ก็ได้คาร์บอนเครดิตอย่างปลูกป่าอะไรเนี่ยที่เขาทำเองได้เนี่ยเขาก็อยากทำแล้วมันก็เขาก็ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยคือแต่ว่ากฎระเบียบภาครัฐมันยังไม่พร้อมไม่มาสักทีนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยกว่านั้นก็คือเรื่องของadaptation ก็คือมันต้องถึงว่าเราจะพยายามแค่ไหนเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มส่งผลกระทบแล้วเราก็ต้องมีการที่จะต้องเยียวยาในเรื่องน้ำท่วมไปแล้วที่มันแบบเกิดขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีกองทุนที่จะทำให้คนที่รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงทีแล้วก็สนับสนุนให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าปรับตัวให้มันสามารถที่จะรองรับได้แล้วในขณะเดียวกันก็จะนำไปสู่การลดร้อนด้วยอย่างเช่นไอ้ปลูกนาเปียกสลับแห้งอะไรเงี้ยดีซึ่งอย่างเงี้ยก็มันลดมีเทนได้เนาะเวลาน้ำขังในนานๆมันจะปล่อยก๊าซได้อะไรเงี้ยซึ่งพอหน้าแล้งมันก็จะเหมาะด้วยเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้น้ำเยอะเหมือนเดิมไม่ต้องต้องไปรอแหล่งน้ำภาครัฐสร้างเพิ่มอีกอะไรเงี้ยก็จะไปสอดคล้องไปในทางเดียวกันในเรื่องของการปรับตัวก็จะมีกองทุนเพื่อให้เกิดการปรับตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะเหมือนมันมีสิ่งแวดล้อมมันมีอีกหลายแง่มุมทั้งในเรื่องขยะอุตสาหกรรมในเรื่องของฝุ่นมลพิษ PM 2.5 นะคะที่พูดเรื่องซีเซียมมันก็มีเลยเนาะว่าเราก็มีจะทำตัวร่างกฎหมายเนี่ยมาตั้งแต่ตอนสมัยอนาคตใหม่มาก้าวไกลแล้วก็คือกฎหมายที่จะต้องรายงานการปล่อยสารมลพิษหรือว่า PRPR เนี่ยถ้ามันมีพิษยาเนี่ยเรารู้แล้วว่าซีเซียมมันมีใครมีบ้างอะไรบ้างจะแต่ว่าหรือว่าไอ้ตอนที่มันเคลื่อนย้ายไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันหายเนาะแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าไอ้โรงงานที่รับหลอมเด็กอ่ะเขาหลอมอะไรไปบ้างแล้วมันจะเราจะเจอกับอะไรไปบ้างกับอะไรบ้างที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่อง PRPR เนี่ยถ้าเกิดเอา2 PM 2.5 มาอยู่ใน1ใน3มลพิษเนาะแล้วก็เราก็จะได้รู้ด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยโรงงานไหนที่มันปล่อย PM 2.5 ออกมาเยอะออกมาน้อยแล้วก็ปล่อยในช่วงไหนเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดแบบว่าดูที่ทางลงแล้วว่าฝุ่นในกรุงเทพเนี่ยลอยมาจากสมมติมาจากระยองใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเพราะว่าหน้านี้มันจะมี PM 2.5 ที่มาจากโรงงานนี่ดังนั้นเนี่ยต้องไปเจรจาให้ลดกำลังการผลิตช่วงนั้นช่วงนี้ลงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้ฝุ่นมันน้อยลงได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นของภาคอุตสาหกรรมซึ่งคนพูดถึงน้อยคนพูดถึงในเรื่องของภาคขนส่งกับการเผาเนาะการเผาในภาคเกษตรซึ่งการเผาในภาคเกษตรเราก็มีแล้วก็ทุกวันนี้ไอ้พวกวัสดุก่อนในเกษตรอ่ะมันมีคุณค่านะคือเดี๋ยวมันยังไม่มีใครมันยังไม่มีใครไปเก็บรวบรวมก็จะสนับสนุนให้คนที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมเนี่ยมีหนุนเพื่อที่เขาจะได้ไปรับซื้อมาใบอ้อยเนี่ยตันละพันนะคะใช่แล้วก็โรงงานก็เนี่ยแต่มันยังไม่มีใครไปเก็บรวบรวมหรือว่าจะต้องเข้าไอ้เครื่องอัดเพื่อได้ไปส่งเขาอีกทีนึงถ้ามันค่าเขารู้ว่ามันตัดแล้วมันได้เงินได้ตังค์เพิ่มอีกเขาก็จะไม่เก่าก็อะไรเงี้ยเนาะสร้างโคตรก็เปิดดิหืม
อัดอันนี้เหรออัดเชื้อเพลิงแพงมากเลยแล้วก็สั่งข้าวโพดต้นสั่งข้าวงอข้าวอะไรเงี้ยทำได้หมดเนาะแต่ก็คือต้องให้เงินอุดหนุนไปที่ตำบลที่เผาเยอะๆเนี่ยให้เขาอะให้มีคนเก็บรวบรวมไอ้ชีวมวลพวกนี้เอาไปส่งโรงงานไฟฟ้าได้นะคะแต่ว่าที่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นหนักมากคือเผาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเราก็เห็นข้อมูลมาได้สักสองปีแล้วว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันส่งออกข้าวโพดมาที่เราอ่ะเพิ่มขึ้นสารกำมะหันต์สัตว์ใช่ไหมก็ CP เขาไปทำที่ทำให้พม่ากัมพูชาใช่ก็คือเขาเลิกเขาสัญญาว่าจะเลิกเผาในประเทศแล้วแล้วเขาก็ไปปลดเขาก็ไปปล่อยปะละเลยที่ต่างประเทศอีกอะไรเงี้ยซึ่งในนี้มันก็เจรจารัฐกับรัฐแบบที่รัฐมนตรีเวลาบุตรเขาชอบไปคุยไอ้อากับรัฐมนตรีอาเซียนแบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้เราต้องเจอระหว่างรัฐกับภาคเอกชนละหรือว่าให้แบบติดแบบเหมือนรณรงค์ว่าประชาชนก็คือจะไม่กินไก่ถ้าไก่แม่งกินข้าวโพดที่มันมาจากการเผาอ่ะมันต้องมีติดแบบว่าติดลาเบลนะว่าไก่ที่ขายในไก่ที่ขายที่เขียงนี้ใช้อาหารจากไหนบ้างไม่ได้ใช้อาหารที่มาจากการเผาหรือว่าแบบไม่ได้รับไม่ได้มาจากข้าวโพดที่มาจากฟาร์มที่เผาอย่างเงี้ยของเงี้ยมันก็ต้องมีการตรวจการในหลายๆทางแล้วก็บริษัทเอกชนก็บริษัทเอกชนไทยเนาะมันก็สามารถที่จะผลักดันให้เขาทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับประเทศเราได้เช่นเดียวกันไม่มีข้าวโพดมาอ้อยด้วยเราจะเรื่องคอร์รัปชันนะคะเรื่องคอร์รัปชันอันนี้มันรูปธรรมอาจารย์เห็นที่แบบเป็นไอ้นี่มันหนักหนาสาหัสมากเลยอ่ะแกยากก็เนี่ยค่ะก็หมายว่ามันต้อง AI ที่บอกระบบ AI นี่แหละค่ะที่จะมาตรวจสอบน้องจริงแล้วมันแบบจัดจ้างใช่แต่ซื้อจัดจ้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางพี่ก็บ่นมาก่อนเจอพี่เก๊พี่เก๊ก็บ่นเนี่ยมาไอ้กรมบัญชีกลางไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลแบบให้มันแบบดูง่ายๆจัดการง่ายๆอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาทำเองกันเนาะไอ้แอป AI อะไรพวกนั้นถึงตรงนั้นมันก็ยังแบบข้อมูลก็ผัดขาดหายมาได้ไม่ครบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเขาบอกว่าไอ้กรมบัญชีกลางมันต้องปรับปรุงข้อมูลตรงนี้ให้ได้แล้วเราอะใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้เยอะมากนะเวลาที่ไปไม่ไว้วางใจก็ดีว่าแบบเวลาที่เนี่ยชมรมต่อต้านคอร์รัปชันเขาวิเคราะห์กันมันแบบมันทำให้แบบทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะมากแต่ว่าก็คือ on top จากตรงนั้นเนี่ยที่เราต้องมานั่งไล่หาก็คือถ้าเปิด API ออกมาแล้วก็ให้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปการตรวจจับแล้วก็ขึ้นเตือนได้ทันทีพอขึ้นเตือนสปุ๊บมันไปอารามที่กรมบัญชีกลางเลยหรือว่าไปอารามอยู่ที่ปปท.เลยว่าต้องเข้ามาตรวจสอบทันทีเงี้ยก็ตัดก่อนตายเตือนก่อนไว้วอดกับพี่แล้วก็เริ่มต้นที่ตรงนี้แล้วก็คือแบบถ้าบริษัทไหนใช่ไหมโดนเรดแฟลกบ่อยๆก็ขึ้นติดแบล็คลิสต์ไปสักปีสองปีอย่างเงี้ยมันก็น่าทำให้การทุจริตคอร์รัปชันที่มันเป็นเรื่องแบบจะจัดจ้างต้นเนี่ยมันดีเลยไปได้อีกแล้วก็ประกอบไปกับเรื่องเนี่ยนะคนโกงแปลประชาชนถอนปปช.อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสร้างระบบที่มันจะสร้างนะระบบยุติธรรมเหรอทำไงอ่ะศาลนี่แบบว่าอยากมีผู้ตรวจการศาลมากเลยพี่แบบว่าชั้นต้นชั้นถอนจำได้ไหมที่ลงไหมแต่ศาลที่กาวไหมไม่เอาใช่ไหมบางทีลงได้ไหมอัยการแบบอัยการแบบโทรมาคุยพี่ฟังเลยว่าแบบว่าพี่รอที่ไปดูที่ศาลคนนั้นที่มันแบบมันเลวร้ายมากรับเลยเลยโกงกับเราปีเด็กกันชนเลยก็คือแบบว่าแทบจะเชิญเขามานั่งในห้องด้วยแทบจะเชิญในสวทั้งมานั่งต่อที่เขาจะถอนเนี่ยเดินถอนประกาศส่งเอส่งเอแต่นี้มันน่าเกลียดจริงคือเรื่องมันเข้าไปในศาลแล้วอ่ะใบอีเนี่ยอีเขาเรียกอะไรนะหมายจับใช่ไหมแม่งถอนหมายจับให้ในหนึ่งชั่วโมงเออคือแบบว่าศาลนี่แบบมันไปหมดแล้วองค์กรอิสระศาลหมดแล้วประชาชนเออแต่มันแย่มากจนแบบน่ากลัวเลยเนาะศาลอะที่ฟังพี่ตูมเล่าอะคือวิ่งได้หมดเลย
ศาลชั้นต้นกับอุทธรณ์เนี่ยได้ค่าขนมแล้วก็ให้ศาลฎีกาตกก็คือเขาเป็นคนดีก็เป็นที่ตกศาลฎีกาใช่นี่แหละหมายว่าหลายคดีเลยแล้วก็ตอนนี้มันอยู่กันมานานแล้วที่มาบ้านของโมมาที่นี่ที่เราอยากให้เช็คบินย้อนหลังเนี่ยหมายว่ามันจะมาดูเทียร์อีกใบเยอะมากเห็นตอนนี้ปปช.แบบขยันมากขยันเป็นพิเศษเช็คบินจากทิปเนี้ยเช็คบินจากทิปจนยิงพรทิปตลกดีอ่ะอันเนี้ยเพราะว่าแบบเคสที่ใหญ่กว่าความที่เขาไม่ได้ทำมีลองนะพวกอะไรเงี้ยจะเช็คบินหมอคนทิพย์ก่อนก็ที่มางบประมาณเพราะว่าจริงๆมันมีอาจารย์อะไรที่เขาวิจัยบอกว่านโยบายของก้าวไกลใช้เงินเยอะที่สุดอะไรเงี้ยอันดับแรกๆใช่ไหมของที่ฐานธุรกิจหัวอาจารย์อะไรพี่เอื้อมเอาไปอ่ะจังนิดทีดีไอก็ด่าค่ะเออก็ด่าเสร็จแล้วว่าเขาไม่ยอมแบบว่า6,000 ล้าน 60,000 ล้าน 600,000 ล้าน 50,000 ล้านเนาะแต่ก็อย่างที่เราบอกอ่ะว่าแบบนี่มันเพื่อสวัสดิการแบบพื้นฐานมากที่เราไม่เคยสวัสดิการเราไม่เคยมีไม่ได้แจกที่เราไม่เคยทำมาก่อนมาวันนี้มันเลยก็จะเป็นก้อนใหญ่เนาะแล้วอาจจะทำให้คนตกใจซึ่งเราอ่ะเป็นพรรคการเมืองที่แบบพูดใหญ่ตัวไปตรงมาว่าต้องเอาเงินมาจากถ้าต้องหาเงินมาจากไหนลองไปถามสิว่าพรรคอื่นมีใครพูดแล้วหรือยังว่าเขาจะหาเงินมาจากไหนเนาะแล้วก็คือเราก็เผื่อมันจะสมเกียรติมากนะชอบพูดว่าเราอ่ะแค่ลดขนาดแค่แบบปฏิรูปกองทัพที่พูดเนี่ยแค่จะลดงบกองทัพแล้วมันจะพอได้ยังไงก็รู้ว่ามันไม่พอแน่แน่งบกองทัพมันเป็นแค่จึ๋งเดียวเองว่าอันนี้คือแหล่งรายได้พี่ถ่ายได้ไหมเดี๋ยวส่งให้ก็ได้สวยงามว่ามันจะต้องเอาเงินมาจากไหนเนาะมันก็โอเคละก่อนที่จะไปขุดไปเอาเก็บภาษีจากประชาชนก็ต้องเริ่มจากงบประมาณที่มันมีอยู่แล้วจัดสรรให้มันดีขึ้นเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันได้ไม่เยอะพอสำนักงบก็พูดวันก่อนมาออกไปฟังหูอาจารย์วีระพอสำนักงบก็พูดตรงกันว่าจัดใหม่ยังไงเนี่ยได้ประมาณแสนล้านซึ่งตรงกับตัวเลขที่เราเห็นจริงๆว่ามันก็ได้แค่แสนล้านนี่แหละนะคะแล้วก็โอเคแต่ว่าเรื่องของกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้ทันทีมันคือการปรับลดขนาดของกองทัพเนาะปรับลดจำนวนกำลังพลซึ่งมันจะต้องมีมาพร้อมกับการ early retire มันก็ต้องแบบว่าลดมันจะเพิ่มขึ้นในระยะสั้นๆแล้วระยะยาวมันจะค่อยๆลดลงแต่ที่มันลดได้ทันทีก็คือทหารกองประจำการหรือว่าทหารเกณฑ์ซึ่งเราบอกว่าไม่เกณฑ์แล้วนะรับแต่สมัครใจรับแต่สมัครใจก็รับแค่ 50,000 พอไม่ต้องถึงแสนแสนนึงเขาก็ไม่เคยบอกนะเขาจะทำไมต้องแสนอ่ะเหมือนแบบคูณมาจากจำนวนอัตราเกิดของแต่ละปีแล้วเอามาไม่เคยบอกว่ามันต้องใช้ทำไมถึงต้องใช้แสนนึงเราก็บอกว่าจริงๆ 50,000 แล้วฝึกให้หนักฝึกให้เก่งฝึกให้มันระยะเวลาที่มันนานขึ้นมีแคเรียร์พาธมีแบบสามารถเข้าไปเป็นชั้นประทวนอะไรต่อได้เนี่ยมันดีกว่าเยอะก็คือเหลือแค่ 50,000แล้วก็ปรับลดขนาดกองทัพลงในอนาคตอีกประมาณ 30-40% ก็จะประหยัดงบได้อีกประมาณ20,000ล้านเนาะแล้วก็ยังมีธุรกิจกองทัพที่ราชพัสดุของทั้งประเทศ12ล้านไร่เป็นของกองทัพไปแล้ว 6.25 ล้านไร่ที่สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะเออที่หัวหินได้หาดสวยๆนะพี่ใช่แล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงสนามกอล์ฟสนามมูห้วยตึงเท่าสวยๆทั้งนั้นสัตหีบไงมูลทำบัตรอาคุรุลาเลยใช่ที่ระยองมีแบบว่าของสถาบันที่มันทำเรื่องน้ำมันของทหารอ่ะทำบอกว่าแบบที่พักยังไงที่พัก5ดาวอ่ะทำกันไปทำไมเนี่ยไม่เข้าใจถ้าเกิดแบบว่าโอนให้กระทรวงการคลังแล้วก็หารายได้ยังเต็มไม่เต็มหน่วยเนี่ยก็จะต้องได้เงินเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนดังนั้นเนี่ยของกองทัพเนี่ยเราคิดว่าไม่ใช่แค่ลดงบกองทัพแต่ว่ามันคือการลดขนาดกำลังคนแล้วก็เอาธุรกิจกองทัพให้มาเป็นของภาครัฐดึงเข้าระบบดึงเข้าระบบที่มันจะมีหัวตาหดเขาจะบอกว่าเนี่ยมันคือเป็นสวัสดิการภายในสวัสดิการเชิงธุรกิจใช่ไหมอย่างสวนตอนนี้มันโอนกลับมาให้กรมธารักษ์แบ่งแต่มันก็แย่นะหมายถึงว่าสวนมันก็ไม่ใช่ที่ท็อป
แต่มันอยู่เหมือนหินเนี่ยใช่แต่ว่าดูสิทธานีเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็แบ่งตามกับกรมธนารักษ์เรียบร้อยเนาะอันเนี้ยเขาก็เรียกว่าอ๋อเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจเราไปดูสวัสดิการภายในสนามกอล์ฟเยอะมากสนามกอล์ฟเป็นสวัสดิการภายในเพื่ออะไรเออทำไมถ้าทหารไม่ได้ตีกอล์ฟแล้วแบบว่าสุขภาพร่างกายจะไม่แข็งแรงหรือว่าอะไรเฮ้ยไม่มีความจำเป็นแต่เราก็ที่เดอะแมทเทอร์ไปขอข้อมูลมาได้อ่ะเออว่าสรุปกำไรที่ละ750บาทอ่ะเออถ้าคุณเปิดให้คนภายนอกเข้าใช้เรทตามปกติที่แบบคนเขาพร้อมที่จะจ่ายถ้าเกิดมันเป็นคนในใช้ก็จ่ายในเรทแบบสวัสดิการอ่ะคุณต้องหารายได้ให้เพิ่มขึ้นขนาดไหนอ่ะสนามงูที่มันอยู่ในสนามบินอ่ะใช่ๆแบบว่าที่สวยมาก18หลุม36หลุมเงี้ยเออแบบว่าอันนี้ของฐานอากาศยังแล้วมันยังมีอีกแบบเยอะแยะมากมายที่แบบว่าทำสัมปทานแล้วบอกว่านี่คือสวัสดิการสัมปทานเหมืองหินที่สัตหีบเงี้ยก็คือไประเบิดหินมาบอกว่าอ๋อฉันจะต้องใช้หินเพื่อเป็นสวัสดิการในการสร้างถนนในพื้นที่ค่ายทหารแต่ว่าก็การเป็นให้สัมปทานแล้วก็หูแบบกินกันสุขสนานฟาร์มน้ำมันฟาร์มที่เคยเห็นใช่ไปดูคนเอาไปไหนเลยไม่เข้าอยู่ในระบบที่ฟาร์มทอทอบอ5โอ้โหมันทอทอบอ5แต่ว่ากำไรมันก็ไม่น่าจะเยอะคนเคยคนละก็ไม่เห็นเป็นต่างขายร้านขายอยู่บ้วยอ่ะใช่แต่ว่าคุณได้ใช่ค่ะเนาะอ่ะอันนี้ก็คือของเดิมใช่ไหมภาษีเดิมก็ต้องเก็บให้มันดีขึ้นถูกไหมคะตอนนี้มันยังมีส่วนรั่วไหลเนาะไม่ว่าจะเป็นภาษีรายได้จากธุรกิจภาษีรายได้จากทรัพย์สินภาษีรายได้จากค่าเช่าทุกวันนี้มีเหรอคนยื่นภาษีแล้วยื่นว่าได้รายได้จากค่าเช่าเท่าไหร่แล้วคิดว่ามันยังมีแบบว่าช่องว่างอยู่มหาศาลที่เราต้องเข้าไปขันน็อตให้มันแน่นขึ้นจริงๆอ่ะต้องไปขันน้อยพวกรายใหญ่ที่แบบว่าไปลดหย่อนเยอะๆไอ้นู่นไอ้นี่อ่ะใช่โดยเฉพาะเนี่ยภาษีที่ดินเนาะดูดิเนี่ยเริ่มปลูกมะม่วงแล้วเห็นปะใช่อ้าวนี่อันนี้เริ่มปลูกมะละกอไม่ใช่ค่ะไม่ที่ของก้าวไกลไม่ใช่ค่ะเนี่ยที่มันจะแบบว่าพยายามที่จะหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงอะไรกันมาเนี่ยมันก็ต้องเก็บให้ดีขึ้นนะเราคิดว่าน่าจะเพิ่มรายได้ให้เราได้อีกประมาณ 5% ก็คือประมาณ 100,000 บาทแล้ว 200,000 ละ 200,000 ละได้ 200,000 แล้วก็คือที่เหลือก็จะเนี่ยค่ะก็ต้องมาเก็บภาษีเพิ่มแล้วมันต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่ามันก็ต้องเก็บจากคนที่มั่งคั่งแล้วก็มีทรัพย์สินแต่คนที่มั่งคั่งเก็บให้ได้นะแล้วก็มาดูด้วยให้มันร่ำรวยผิดปกติจริงๆยังไงอะไรเงี้ยมันต้องใช้สัมภาระเป็นตัวใช่ใช่สัมภาระเป็นตัวเข้าไปดูไม่เคยจ่ายภาษีเลยมันก็กระทบมากระทบกันเอาใช่พี่โอ้ยเรื่องอะไรทำไมมันเยอะนะมันนี่ของมันอันหนึ่งที่บัญชีเอาเรื่องแบบต่อต้านคอร์รัปชันอ่ะเอาบัญชีทรัพย์สินที่ข้าราชการสสรายงานอ่ะมากระทบกับสรรพากรอ่ะว่าคุณทรัพย์สินมีเท่านี้แล้วคุณได้รายงานรายได้จากภาษีจะได้รู้ยอดจริงเลยใช่ไหมใช่ว่าเสียคงมาโอ้โหบัญชีทรัพย์สินมันถ้ามาวิเคราะห์ต่อนี่มันสนุกมากนะเนี่ยพี่อยากให้สรรพากรทำมากเลยประเด็นเนี้ยพี่สรรพากรตอนนี้นะขนาดแบบวิโธดิ้งแท็กซ์อ่ะเวลาที่เราจ่ายภาษีแล้วมันหักหน้าที่จ่ายมันยังไม่ยอมเอามาเด้งให้เราคำนวณได้ทันทีเลยอ่ะแล้วมันก็รู้ว่าเราไม่ได้รายงานแต่ว่าเหมือนแบบกฎหมายมันไม่อนุญาตให้มันแบบเช็คอย่างอื่นนอกจากที่เราไม่ได้ฟายอ่ะมันแบบต้องเข้าไปคือระบบภาษีต้องเข้มงวดขึ้นใช่ระบบภาษีต้องเข้มงวดขึ้นเนี่ยเก็บภาษีจากคนที่มีความมั่งคั่งสูงเนาะภาษีที่ดินเนี่ยนอกจากเราจะเก็บเป็นรายแปลงแล้วเราจะเก็บแบบรวมแปลงด้วยก็คือว่า1ชื่อมีกี่โฉนดต้องเอามารวมมูลค่าแล้วเก็บเพิ่มอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แหละมันถึงจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้จริงไม่ใช่มีเก็บรายแปลงแล้วคนที่มีที่ดิน10ไร่ทั้งชีวิตกับเจ้าสัวที่มีที่ดินแสนไร่ทั้งชีวิตเนี่ยมันเก็บที่ดินติดกันขนาดเท่ากันมันจ่ายเท่ากันอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่แฟร์แบบนี้มันไม่แฟร์เนาะเราก็จะเก็บภาษีที่ดินเพิ่มแล้วก็จะเก็บภาษีความมั่งคั่งแล้วค่ะรอบนี้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นไปได้แล้วเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้เราจะคิดว่าเดี๋ยวคนที่มีทรัพย์สินเขาก็จะหอบเงินนี้ไปต่างประเทศนะเราเพิ่งจะเข้าไปเป็นภาคีเครือข่ายของOECD ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
ขาเรียกว่า foreign resident ที่ไปซื้อทรัพย์สินในต่างประเทศเนาะมันไม่ได้แลกเฉพาะกับคนที่อยู่ใน OECD แต่แลกกับคนทั้ง190กว่าประเทศทั่วโลกรวมถึง Cayman IslandBritish Virgin อะไรอย่างเงี้ยก็คือมาหมดคราวนี้มันก็จะแท็กได้แล้วว่าคุณโอนไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะไปตามมาให้ได้หมดทุกเม็ดที่จะเก็บแต่ว่าก็จะเก็บแบบคือข้อมูลฐานข้อมูลมันยังมีไม่มากนะเราก็เลยแบบว่าไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ลึกๆอ่ะมันต้องเดี๋ยวขอเข้าไปเป็นรัฐบาลก่อนให้รู้ว่าฐานข้อมูลทรัพย์สินเนี่ยเป็นยังไงเนาะเราก็เลยประเมินว่าถ้าเก็บกับคนที่มีทรัพย์สินเกิน300ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยน่าจะได้เงินประมาณ 60,000 ล้านค่ะอันนี้มันถึงว่าทำกับใครอะคะมันถึงว่าทำในนามก้าวใครอะคะที่กับ OECD ไม่รัฐบาลก็ไม่ชอบรัฐบาลเข้าแล้วหมายในฐานะรัฐสภาเรารัฐบาลเรียบร้อยแล้วพอเห็นอันนี้ปุ๊บใหม่ก็เนี่ยปูมือเลยค่ะอันนี้จะจริงแต่ถ้ากระทบชิงกันนะเอาปปช.ที่รายงานบัญชีทรัพย์สินกระทบกับสรรพากรเลยปุ๊บไอ้เบื้องต้นตรงนั้นแหละเขาบอกเลยหมายว่าอันเนี้ยอันนี้ก่อนเลยยังเวิร์กแล้วก็เนี่ยจริงๆสรรพากรเนี่ยถ้าเกิดแบบไปแบบขยาวเราตอนที่เอกนิติอยู่นี่ก็เหมือนจะทำอะไรได้ดีขึ้นเยอะแล้วมันอีกแก๊งหนึ่งก็ได้ภาษีออนไลน์มาตั้งเยอะนะตอนเอกทำใช่สองหมื่นล้านได้นะใช่ค่ะเซอร์ไพรส์มากใช่เราก็บอกว่าเออเป็นที่ให้เก็บของตอนใช้เท่าไหร่เซอร์วิสใช่ไหมคะไอพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็ควรต้องเก็บด้วยเพราะว่านี้มันก็ไม่ยืดทำกับคนที่นำเข้าของมามกับคนที่สั่งของมาจากต่างประเทศแล้วก็1,500ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียแบตอะไรเลยอ่ะก็ไม่แฟร์ค่ะสุดท้ายเราจะเก็บภาษีนิติบุคคลเพิ่มนะคะเป็น 23% เราคิดว่าตอนที่รับปรับลงมาเนี่ยมันต่ำเกินไปมันต่ำเกินไปแล้วทำให้เกิดการ arbitrageก็คือไม่แทนที่เพราะว่าเก็บภาษีถ้าเกิดจ่ายเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยแบตเครดิตสูงสุดมันอยู่ที่ 35% เนาะเขาก็จะปันออกมาเป็นดีวิเดนด์ใช่ไหมเป็นดีวิเดนด์เป็นกำไรเนี่ยมันก็จ่ายภาษี 20% ตอนเป็นกำไรนิติบุคคลพอปันเป็นดีวิเดนด์เนี่ยก็จ่ายวิทโฮลดิ้งอีกแค่ 10% ตรงนั้นก็คือรวมแล้วจ่ายจริงๆเนี่ยประมาณ 28% แต่ถ้าเกิดเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเขาต้องจ่าย35ก็คือมันจ่ายเป็นเงินเดือนละจ่ายเป็นแบบนี้หมดทั้งที่มันคือรายได้เหมือนกันอ่ะก็เลยบอกว่าก็ต้องเก็บอันนี้ขึ้นมาขยับขึ้นมาเป็น23ใช่ไหมคะโทมันก็จ่ายขึ้นมาเป็นประมาณ 32% ก็จะใกล้ๆเคียงกับภาษีเงินได้ของคนธรรมดามากยิ่งขึ้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำแต่แน่นอนว่ามันไม่ป๊อปปูล่าแล้วก็คนจะต้องตนแบบจนด่าที่สุดเพราะว่าเก็บอะไรเพิ่มเนี่ยใช่ไหมใช่แต่ว่าเราก็ต้องจริงใจกับโบเตอร์กับประชาชนเนาะว่าสิ่งที่เราเสนอมันต้องใช้เงินแล้วถ้าคุณเห็นด้วยกับสวัสดิการที่มันจะทำให้ชีวิตคนดีขึ้นที่จะทำให้โอกาสของเด็กที่มันเกิดมาไม่ว่าจะเกิดมาจากในครอบครัวแบบไหนอ่ะได้มีโอกาสที่มันเท่าเทียมกันมากขึ้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็มีรถเมล์ใช้อ่ะมีน้ำประปาที่ดื่มได้อ่ะถ้าเกิดคุณคิดเหมือนกันอ่ะก็อย่ากังวลเลยจ้ะบ้านพี่ยังไม่มีรถเมล์ใช้เลยสองแถวยังไม่มีเลยใช้มอเตอร์ไซค์ต้องมีรถส่วนตัวนะที่พังงาใช่ไหมใช่ลำบากมากถ้าไปไม่มีรถเนี่ยคือจอดบ้านก็เป็นหนี้แล้วต้องซื้อมอเตอร์ไซค์อ่ะขนาดบ้านที่มันเป็นอะไรนะหลังพังงาไม่ที่เห็นพังงาภูเก็ตอ่ะมันเดินทางไม่ได้เลยอ่ะใช่ท่องเที่ยวเดินทางไม่ได้เลยกลับบ้านยังไม่มีจะรอสองแถวนะไม่มีรถเดินรถโดยสารนะต้องรอรถบัสจากสุราษฎร์ข้ามภูเก็ตอ่ะแล้ววันหนึ่งมันมาเที่ยวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วกูจะเดินทางยังไงวะเนี่ยจะไปโคกอยไปตลาดกูยังเดินทางไม่ได้เลยแบบว่าแบบไม่มีรถไม่มีรถไม่มีมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยซื้อมอเตอร์ไซค์เองค่ะเป็นไปได้ยังไงเออค่ะงงมากเลยเพราะว่ามันก็คิดอยู่แต่ว่ามันต้องกำไร
ใช่ไหมให้เอกชนทำใช่ไหมแล้วก็ไม่อุดหนุนคือจริงๆแล้วทางที่ด้านอยู่ท้ายเหมืองใช่ไหมใช่พี่บอกเขาเป็นอบต.ไหนได้ไหมมาเลยนะเป็นจัดสรรแบบว่าทำแบบว่ารถสวัสดิการวันหนึ่งสองครั้งเที่ยวเลยเออเนี่ยเป็นชาวบ้านเลยแบบว่าใครไม่มีรถคือต้องมีรถคือบังคับให้คนซื้อมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็อันตรายขั้นพื้นฐานที่เขาว่ามันไม่เบสิกที่สุดนะส่งเอาของไปหาตลาดเอาคนไปหางานอ่ะเรื่องเบสิกมากอ่ะเรื่องนี้แต่ว่าแบบกลับมาที่แรกมึงมีทุกครั้งเล่นใหม่จะรู้สึกว่าให้แบบอยากจะไปอบต.แล้วอยากจะไปอบต.เองเลยเนี่ยแล้วท้ายเมืองก็เป็นเมืองเจริญนะใช่เมืองเศรษฐกิจสมัยก่อนอ่ะนายเดี๋ยวไปเป็นสสให้ก้าวไปดีกว่าเอาเลยพี่เป็นนายกอบต.ก่อนพี่เกษียณแล้วนะเริ่มทำงานต่อแล้วกันพี่เป็นนายกอบต.ก่อนอย่าเพิ่งเป็นสสเป็นนายกอบต.นายกอบต.ก้าวไกลต้องจากไปขึ้นมาสีจัดสรรงบประมาณแล้วมันมีแบบอย่างการศึกษาเนี่ยก็มีต้องหลายกองทุนอย่างแรงงานเนี่ยก็มีหลายกองทุนอย่างเงินทองก็มีหลายกองทุนสาธารณสุขก็มีหลายกองทุนไม่เอามาป่าจัดระเบียบกันใหม่อันไหนมันตรงกันกองทุนพวกนี้นะเยอะจริงจริงกองเลยจริงๆกอชแม่งก็ไปซ้ำกับกองทุนชราของสปสช.สปส.นี่แหละมันคือมีวิธีหาได้ใครยุคใครเนี่ยมันอยากที่จะทิ้งเลกาซีเอาไว้สร้างกันเต็มเลยก่อนหน้านี้เขามีประกันสังคมไปแล้วพอประชาธิปัตย์อยากทำขึ้นมาก็เลยตั้งไว้ในกองทุนการออมแห่งชาติขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็มีไหนมันยุ่งกว่าอีกเขาใช้จะหมดแล้วสามหายสามแล้วน่าจะยังรักแต่ว่าไม่ดีด้วยโอเคถ้าค่ามารวมกันใช่พี่มันอาจจะทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าบริหารจัดการกองทุนซ้ำซ้อนกันของกองทุนประกันสังคมเนี่ยคิดว่าก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะกองทุนประกันสังคมมันใหญ่มากเลยนะใหญ่ค่ะ2 ล้านล้านก็บอกก็ประมาณปีแรกเป็นกอชได้ปีแรกไม่ได้อยู่ในกองทุนสปส.ซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะใส่เงินให้พิลาของผมไปไม่ได้เพราะไม่เราได้เงินกองสปสปสบำนาญชลภาคล่าสุดอ่ะเป็นแบบว่าไม่ยิ่งถ้าสูงก้าวไกลเป็นรัฐบาลพี่ได้เยอะขึ้น 3,000 ไหมใช่จับใส่เข้าไปเพิ่มให้ดีการันตีอะไรนะใช่ค่ะ60เลยจริงหน้าเด็กเนาะหน้าเด็กดีเลยเดี๋ยวเราจะได้ใช้สัก 3,000 แน่ดีจังสาวรีบเลือกมีเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนบอกเพื่อนกำลังใกล้เกษียณก็จะบอกว่าเดี๋ยวดูเบี้ยชราเบี้ยชราของแต่ละพรรคว่าใครให้เยอะสุดหรือเปล่านะสังคมผู้สูงอายุแต่ว่าเราไม่มีนี่ไว้แบบตัดบำนาญนะคะโอ้โหว่าช่วงก่อนหน้านี้คือแบบโดนโจมอ๋อที่แบบที่คุณพิธาใช่ไหมต้องทำกี่รอบก็ไม่มีคำนั้นเนาะก็คือพูดว่างบปี66อ่ะมันเหมือนเป็นงบช้างป่วยที่มันแบบไม่ได้ช่วยจะแก้ปัญหาให้กับประเทศเนาะแล้วบอกว่าตอนนี้มันมีแบบก็ไล่ดูว่าแบบงบทอของข้าราชการกับข้าราชการเสียกดไปแล้ว 40% ก็คือจาก3 ล้านล้านเนี่ย 1.2 ล้านล้านมันกดไปเป็นเงินที่แบบให้กับข้าราชการไปแล้วอ่ะพอแบบพอหรือมันเหลือถูกปลายทางแค่นี้เดียวที่แบบจะไปทำในอย่างอื่นได้ก็ว่าเนี่ยงบช้างป่วยเพราะหาว่าจะไปตัดไปตัดนะไม่มีคำนี้เลยใช่ไหมไม่มีแล้วบอกว่าช้างป่วยคือดักข้าราชการโอ้ตายแล้วบอกว่าน่ากลัวมากเลยแล้วก็แบบว่าข้าราชการก็ดูแบบเอ้ยข้าราชการนานเนาะเขาแบบดูเดือดดานแบบว่าเราจะไปอุ้มเขาไม่แหละแต่ว่าโดนมาตั้ง62นะตั้งแต่ที่มีเรื่องนี้เขาก็ปล่อยข่าวกันในกลุ่มไลน์ว่าพรรคอนาคตใหม่จะตัดตำแหน่งตั้งแต่สมัยธนาธรใช่ใช่งงมากเลยที่หนึ่งคือเกมการเมืองใช่ไหมดีค่ะหมายเพราะว่าเราไม่ปล่อยให้มันคอร์รัปชันตั้งเยอะแยะ600,000 ล้านนิดเดียวเองทีนี้ความรู้สึกพี่นะแต่เมื่อกี้ได้ไปแล้ว2-3 แสนละได้ค่ะมีจริงครบแล้วค่ะครบ650,000เดี๋ยวส่งคืนไปได้ก็คือเนี่ย
หวยบนดินมามีคาสิโนเนี่ยคาสิโนมาแน่ๆแล้วบอกว่าโหทุกคนใช่ทุกคนก็คือตอนแรกเราสามบาระเนี่ยไม่แต่เป็นแค่รายงานของคณะกรรมการแต่ว่าทุกพักแบบเอาด้วยจนแบบก้าวไกลกลายเป็นแบบว่าเราต้องคำนึงถึงกลายเป็นเราแบบก็เล่าน้อยสุดในเรื่องนี้ไปดูคอนเซอร์วีทีฟเลยกลายเป็นคอนเซอร์วีทีฟไปเลยงงมากแบบอะไรมันจะยากเดี๋ยวทุนจีนสีเทามาจริงใช่ไหมน่ากลัวมากเหมือนคนเราเป็นมาตั้งแต่ตอนประชุมกรรมาธิการแล้วว่าเขามาพาไปเที่ยวอ่ะเชียร์กันเลยตั้งแต่ตอนนี้น่ากลัวไหมก็มีครบหมดทุกทั้ง650,000นี่แหละก็คือทำให้มันบาลานซ์บัดเจ็ตเนาะก็คือไม่เป็นหนี้สาธารณะเพิ่มเติมแล้วก็ไม่รอว่าจะต้องเศรษฐกิจโตก่อนใช่ไหมก็คือเราไม่ได้คำนวณว่างบประมาณในอนาคตมันต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเกิดเศรษฐกิจโตอ่ะเพราะเราก็ไม่อยากเอาไปผูกกับอะไรที่มันไม่แน่นอนสมมติว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจโลกขึ้นมาปุ๊บตึงหายอันนี้มันก็จะทำให้แบบสวัสดิการของราคาหรือของที่มันไม่มั่นคงแล้วก็ต้องไปผูกติดกับภาวะเศรษฐกิจอีกเนี่ยค่ะก็เลยว่าตรงนี้ทำยังไงได้ให้มันไม่เป็นภาระทางการคลังเพิ่มถ้าต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจเราคิดว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งเข้าใจแน่ๆคนที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาอยากจ่ายเพิ่มแล้วก็ประคับประคองเรื่องเหล่านี้เราทำได้เนาะก็ฝากเรียกร้องให้ทุกพรรคนะคะพูดเปิดเผยที่มาว่าเพื่อไทยก็พูดเพื่อไทยก็พูดเรื่องที่มาจากการทำให้เศรษฐกิจโต 5% ก็คือผูกไว้กับเศรษฐกิจเลยค่าแรงก็เหมือนเนี่ยขึ้นก็ถ้าเศรษฐกิจโตถึงจะขึ้นอะไรเงี้ยถ้าไม่โตแล้วอะไรเงี้ยใช่ไม่โตก็ไม่ขึ้นอันนี้มันคือแฟกต์ไงที่ว่าเฮ้ยมันสามารถทำให้มีประสิทธิภาพจริงๆแล้วมันได้เงินได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องโตก็ได้ใช่ไหมเราก็ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเศรษฐกิจภายใต้การดูแลของเราจะไม่โตค่ะแต่ว่าเราไม่อยากไปผูกติดไว้ใช่เพราะว่าเราก็รู้ว่ามีสถานการณ์แบบที่มันไม่แน่นอนสูงมากใครจะคิดว่าปีนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะจากกับเศรษฐกิจที่โต2ดิจิตแล้วปีที่แล้วพอแบบว่าพอช่วงหลังๆโอ้โหปึ๊บมาสรุปโตแค่ 1.4 อ่ะสรุปแล้วอ่ะจนจบปี65เศรษฐกิจไม่ฟื้นกลับมากับโควิดนะจากโควิดได้เลยไม่เหมือนเวียดนามนะเวียดนามมันปึ้งเวียดนามมันตอนนั้นก็ไม่โดน63มันแค่ย่อเนาะยังไม่ติดลบได้3โต 1% แล้วอีกปีนึงมันก็พุ่งแล้วมาเลเซียติดลบ5ปีนึงมันก็บวก6แล้วประเทศไทยอ่ะมันยังไม่เจอภาวะที่เรียกว่า post covid boom อ่ะแบบที่คนอื่นๆเขาแบบเขากลับคืนมาได้ไหนอ่ะนั่งคลออยู่ยังไม่ได้ทำตัวเลขจริงจังนะว่าเป็นเพราะว่าเราอ่ะเศรษฐกิจเราอ่ะมันไปซิงค์ไซเคิลกับประเทศจีนแล้วจีนยังไม่กลับแล้วในขณะที่ประเทศอื่นเขาไม่เป็นนะเขาไม่เป็นหนักขนาดเราอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัวมากนะชาวกายว่าไปผูกแบบจีนแต่จีนเยอะไปจีนซะเยอะมากจนแบบคราวเนี้ยถ้าเกิดจีนดอกอีกเราก็จะดอกเนี่ยโหยนี่แบบน่ากลัวแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองไปวิเคราะห์ไปข้อมูลจริงๆว่ามันขึ้นมาลงตามนั้นจริงไหมแต่ว่ามันก็เห็นเลยว่าพอจีนยังไม่ฟื้นนักท่องเที่ยวยังไม่มามันก็ยังไม่ฟื้นเลยรอนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวเลยเราไม่แต่เราตกเทรนด์ในนั้นด้วยแหละหมายถึงไหนว่าเมื่อกี้อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่เราตกเทรนด์ตรงนี้ดูเราจะตกหลายอย่างเราตกรถไฟใช่เราตกแบบที่เนี่ยไม่รู้รอบที่เราเหมือนพูดเรื่อง power electronics ใช่ไหมไม่ได้พูดกันที่ที่ก็เนี่ยไอชิ้นส่วนที่หมายบอกพอเป็นทำพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นใช้รถ EV อ่ะเราจะต้องใช้ตัว power electronic มาเป็นเลยตัวแปรเยอะมากใช่ไหมครับแล้วมันก็มีบริษัทหนึ่งชื่อ Infineon ที่มันเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของเยอรมันอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยที่มาจากเยอรมันเนี่ยเขาก็มาแล้วก็มองหาอยู่ในประเทศไทยว่าจะเข้ามาตั้ง
ั้งฐานการผลิตแฟบเลยนะมาเป็นแบบโรงที่แบบจะทำไอ้ทำชิปหันชิปกันเลยอ่ะแต่ว่าเนี่ยก็ต่อรองเจรจากันไปมาแล้วก็ไม่มีรีควอร์มเขาสุดท้ายเขาก็ไปเป็นมาเลเรียบร้อยแล้วเออพี่นิวันไปมาเลเรียบร้อยแล้วไปบอกพี่คณิตแหละคณิตไหนเขาดีแล้วเขาหมดวาระแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนต่อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยต้องคุยกับพี่ปืนเนี่ยพี่นารินที่มาขึ้นมาเป็นเลขา BOI แล้วไม่รู้ซึ่งจริงก็ทำงานใช่ทำงานกันมาตั้งแต่ตอนยังอยู่ไวเซอร์ค่ะตอนนี้ก็คือขึ้นมาเป็นเลขาแล้วแล้วก็เสร็จแล้วมันก็มีอเมริกามันมีชิปแอคเนาะซึ่งมันแบบโหดมากมันกีดกันจีนออกจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หนักมากขณะที่แบบว่าไม่ให้เนเธอร์แลนด์อ่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรรายใหญ่อ่ะส่งออกเครื่องจักรรุ่นใหม่ไปให้ประเทศจีนทำให้จีนตอนนี้มันก็จะมีแต่เครื่องจักรที่มันหมดอายุล้าสมัยอ่ะแล้วก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้ขายไปเป็นอะไรกว่าส่งมาไทย2-3 ปีที่แล้วได้ยินข่าวไหมคะที่บอกว่าไต้หวันกับอเมริกาจะมาลงทุนชิปในประเทศไทยอ่ะคืออันนี้เหรอคะใช่ตอนแรกเราก็โอ้ดีใจเพราะแบบว่าจะมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่านี่นโยบายนี้เราก็แบบถูกเต็มที่ปรากฏว่าได้แค่เครื่องจักรหมดอายุเหมือนเขาเอาของรีไซเคิลมาอะไรเงี้ยใช่ไม่ต้องรีไซเคิลหรือเปล่าเนี่ยหมดอายุด้วยใช่เนี่ยค่ะมันก็ต้องแบบคือ BY มันต้องแบบต้องเปลี่ยนกันยุ่งใหญ่เนาะรวมไปถึงว่าการไอ้ต่างประเทศของเราเนี่ยมันก็ต้องทำงานกันแบบเชิงรู้แบบหนักมากคนนี้แต่ว่าหมายว่าตัวผู้นำอ่ะไม่ว่าเป็นผู้นำกระทรวงผู้บริหารเนี้ยถ้าเกิดมันตั้งภารกิจให้ชัดอ่ะว่าเรารู้แล้วว่าเราอยากได้อะไรมีแบบดาวเรือแล้วไม่ว่าจะเป็น BOI กระทรวงต่างประเทศเนาะผู้แทนการค้ากรมเจรจาเนี่ยมันมาแบบมันไปแนวทางเดียวกันหมดอ่ะมันก็สุดท้ายมันคว้าดาวได้หรือคว้าดาวไม่ได้มันก็ยังรู้ว่าแล้วไปจะไปยังไงต่อถ้าเกิดไม่ได้อันนี้แล้วเราเปลี่ยนเป็นอันใหม่ไหมยังไงเนี่ยค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะสั่งกันมาแบบลอยๆเนาะว่าโอ้ต้องไปเปิดตลาดสินค้าเกษตรต้องไปดึงดูดเงินลงทุนมันดึงดูดมาเงินจีนก็เงินลงทุนไหมแต่ว่าอุตสาหกรรมที่อยากได้ได้หรือเปล่าใช่ถึงว่ามีแบบชัดเจนธงว่าจะเอาอะไรใช่ใช่อันนี้ยังไม่เคยเห็นใช่ยังไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ถามยังไม่เคยเห็นมาจะเอาตอนสมัยจันทร์สมคิดก็ยังไม่ถึงขนาดก็ถ้าพลาดประกาศมา10,000แหละมันก็หยิบไปไหนก็ต้องได้สักอันใช่ไหมแต่สุดท้ายมันไม่ได้มาเป็นแบบทำซัพพลายเชนหรือว่าแบบเห็นเป็นรูปธรรมว่าหุ้นสามตามไหนเราจะโตอ่ะก็เสียดายใช่ไหมคะก็นี่ค่ะ3,000ที่มาทดแทนเรากำลังจะเสียยานยนต์ใช่ไหมคะ EV ตอนนี้มันก็เริ่มมาแล้วแต่เราคิดว่าอันที่เรามี potential ก็คือ EV bus เนื่องจากว่ายังมีกำแพงภาษีอยู่กับประเทศจีนเนาะแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องมาแนวนี้เหมือนกันถ้าเราแบบว่ามีของที่เป็นของเราเองเนี่ย EV bus เนี่ยต้องมาสิ่งที่เราทดแทนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งเดิมเนี่ยก็คืออิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ก็คืออย่างที่เบนบอกว่าตัว power electronics เนี่ยก็มีแบบว่าชิปที่มันเป็นซิลิคอนดักเตอร์รุ่นที่ไม่ต้องแอดวานซ์มากเนี่ยถ้าเกิดมาเริ่มทำในประเทศไทยต่อยอดงานดีไซน์อันนี้ก็จะมาทดแทนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทดแทนอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมๆที่มันก็เริ่มจะจางแล้วเหมือนกันเริ่มจะเสื่อมถอยลงแล้วเหมือนกันอันสุดท้ายก็คือเพชรเคมไปต่อไม่ได้ในโลกที่พบโกกรีนกันหมดแล้วอันนั้น renewable energy ของเราต้องมาแล้วก็เทคโนโลยีในการลดคาร์บอนในต่างๆเราต้องไปมันมีไปคุยเนี่ยไม่ใช่แค่โซล่าเนี่ยมันเริ่มมาผลิตในประเทศไทยมากขึ้นเนาะแต่ว่าก็จะมาเป็นตอนปลายๆแต่ว่าอันที่น่าสนใจอย่างเช่นพลังงานลมที่ตอนนี้มันมีแบบเทอร์ไบน์แบบที่ปั่นได้แม้กระแสลมไม่แรงเราอยู่ในประเทศสูงสุดลมเราไม่แรงเท่าข้างบนแน่นอนแต่มันก็จะมีเป็นแบบ
เป็น2ใบพัดแล้วหมุนสลับกัน2ทางอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะปั่นให้ได้ไปหมุนสองทางไม่ต้องแรงก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องอาศัยงานวิจัยงานพาเทนต์งานอะไรเงี้ยขึ้นมาอีกเนาะซึ่งมันก็มีอีกทั้งสายเลยที่เป็นเรื่องของ renewable energy แล้วก็แบตเตอรี่ energy storage ต่างๆที่เราต้องขี่กระแสนี้ไปที่ได้ไม่งั้นก็ตกทั้งขบวนเหมือนกันค่ะเมื่อวานเปิดทีมเศรษฐกิจมีใครบ้างนะที่พี่ตู่บอกทีมคือปัญหามีคนน่าสนใจไหมทีมเศรษฐกิจของก้าวหน้าเพราะว่าถ้าสู่เอ้ยของก้าวไกลชอบไปก้าวหน้าชอบไปก้าวหน้าไม่คือเพื่อไทยเขาจะบอกว่าทีมเศรษฐกิจเขาแบบพร้อมที่สุดอะไรเงี้ยของก้าวไกลแล้วก็เขาเชื่อว่านโยบายเขาทำได้ของเรามีใครบ้างนะไม่ได้ดูเมื่อวานก็มันจะมีของเราเนี่ยของเศรษฐกิจจะเป็นเฟิร์มกราวด์แฟร์เกมแล้วก็ fast forward growth แล้วก็เฟิร์มกราวด์ก็จะมีเป็นเรื่องชนบทไม่แช่แข็งใช่ไหมที่หมายเล่าให้ฟังนี่มันจะเป็นอาจารย์เดชรัตน์สุกำเนิดกับทางฝั่ง SME เนี่ยก็จะเป็นดร.ชายสิทธิพลเนาะคนนี้ก็เป็นแบบรุ่นเด็กใหม่อีกนะแต่ว่าก็เป็นบอร์ดบริษัทโมชิโมชิเนาะที่เป็นแบบว่าร้านขายพวกกิมช็อปกระจุกกระจิกแบรนด์ไทยแล้วก็เป็นผู้พิพากษาสมทบของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็เป็นเนี่ย SME เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ทำทั้งภาพธุรกิจทั้งงานกึ่งวิชาการด้วยเป็นคอลัมนิสอะไรอย่างเงี้ยชื่อดร.สกิตพลเนาะก็จะดูเรื่อง SME ส่วนแฟร์เกมใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องทลายทุนผูกขาดเนาะก็เป็นวรภพว่าเราจะสู้กับทุนใหญ่ยังไงนะคะต้องเปิดเสรีเรื่องของไฟฟ้ายังไงที่จะทำให้ค่าไฟถูกลงได้อะไรเงี้ยนะคะรวมถึงแบบแก้นโยบายแข่งขันการค้าอะไรก็จะเป็นวรภพเนาะคนที่อภิปรายเรื่องค่าไฟแล้วกับกลไกภาครัฐก็จะเป็นใหม่เนาะในพูดเรื่องเนี่ยปฏิรูประบบงบประมาณปฏิรูประบบราชการregulatory guillotine เรื่องกระจายอำนาจเพื่อระเบิดพลังทางเศรษฐกิจเรื่องต่างประเทศที่จะดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่นะคะตัว fast forward growth จะมีอยู่3คนแรกคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจารย์อภิสิทธิ์ไร่ศัตรูไกลที่เป็นผอ TCDC เก่าผอ SA ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เก่าเขาก็ระดมลงกับเราแล้วก็เนี่ยมาพักเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เต็มตัวแล้วก็แบบมันไม่ใช่แค่แบบซอฟต์พาวเวอร์ร้องเต้นเล่นละครน่ะมันคือแบบอยู่ในทุกอุตสาหกรรมที่มันจะสามารถสร้างมูลค่าได้จากการออกแบบจากการสร้างสรรค์ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะมองภาพที่มันแบบกว้างกว่าเรื่องแบบซอฟต์พาวเวอร์ร้องเพลงนักพิงมันกินฟู้ดอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะจริงถ้ามันกว้างกว่านั้นเยอะเนาะคนที่สองดร.โจชัยวัฒน์อันนี้มาจากแบงค์ชาติเลยคนทำโปรเจกต์ CBDC แต่ว่าเขาลาออกจากแบงค์ชาติแล้วก็จะมาจอยทีมเรานะพูดเรื่องของการจะใช้ข้อมูลให้เป็นขุมทรัพย์นะก็จะเป็นเนี่ยเอาข้อมูลมาทำเครดิตสกอร์ไม่ใครพับกล้าเนาะแต่ว่าเราอ่ะก็พอมันจะทำให้จนแบบชื่อเหม็นเรื่องแบ็คลิสต์เราก็แบบว่าแบบจะขายนโยบายนี้เราก็จะเขินๆหน่อยนะว่าแบบว่าเอาข้อมูลมาผูกกันเพื่อทำให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นคนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นเอาข้อมูลสุขภาพมาวิเคราะห์เพื่อแบบว่าทำให้บริการทั้งประกันก็ดีหรือว่าทั้งการวิเคราะห์การเกิดโรคของคนไทยก็ดีอย่างเงี้ยมันทำได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เป็นแต่ว่ามันต้องสร้างไอ้ data ถัง data ขนาดใหญ่แล้วก็มีเขียนกฎจราจรอ่ะถ้าสร้างถังก็จะมีถนนใช่ไหมที่จะส่งต่อข้อมูลกันยังไงต้องมี standard เดียวกันแล้วก็ต้องมีกฎจราจรว่าอันไหนเข้าได้เข้าไม่ได้คือกำหนดเรื่อง privacy อะไรเงี้ยค่ะคนนี้ก็จะมาเรื่องแบบ data ล้วนๆคนที่3ก็คือดร.วีรยุทธการชูชัดเนาะก็คือช่วยมาตั้งแต่ตอนสมัยอนาคตใหม่เป็นอาจารย์อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วจากเนี้ยเรื่องมาพูดเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ย Made with Thailand ที่ไหนเล่าให้ฟังว่าจะต้องเป็นซูชิจิ้มน้ำปลาเนี่ยเพราะว่าถ้า Made in Thailand เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมต้องแบบเราต้องเอาตัวเองไปผนวกอยู่กับซัพพลายเชนของโลกให้ได้รู้ว่าเราต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็พูดให้ฟังว่าแบบดุลการชำระเงินใช่ไหมที่เราชอบดูนิดนึงต้องดูดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีด้วยว่า
เราแม่งขาดดุลทางเทคโนโลยีไปเท่าไหร่แล้วในการที่ไม่เคยมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่สุดของดิฉันนะคะก็มันใหม่หมดเลยดีจังใช่ใช่มันก็ใช่แต่ว่าก็มีรุ่นเก่านะคุณอภิสิทธิ์นี่ก็66แล้วเหมือนกันแล้วก็มีประสบการณ์แต่ว่าหมายว่าคนเดิมๆก็มาก็ทำแบบเดิมๆอ่ะเราก็ไม่กลัวที่เราต้องแบบโชว์หน้าว่าเราหน้าใหม่หมดว่ามันก็เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะมาฟังในสิ่งที่เราพูดดีกว่าว่ามันแตกต่างยังไงเราพยายามทำให้แตกต่างเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยตอนเปิดตัวเขาอะไม่มีคอนเทนต์เลยว่าใครพูดเรื่องอะไรใครเชี่ยวชาญด้านอะไรเนาะเขาก็อาศัยชื่อชั้นว่าเขาเหนือกว่าแล้วมันจบไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องขายของของเราที่มีให้มันเต็มที่แต่ว่าฝันนี่ฝันนะฝันเจนี่เจ๊ไม่อยู่แล้วเฮ้ยตอนนี้บิ๊กป้อมพลังประชารัฐน่าจะปวดหัวเนื่องจากว่ามีเจมิงนี่แหละมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเยอะเกินไปที่ดูมีเจมิงมีใครอีกนะมีธีรชัยธีรชัยเพิ่งรับเข้าไปเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วมีอุตมะสนธิรัตน์อุตมะมีสนนี่คือมาบ่นกับไหมแบบโอ้โหมิ่งขวัญเข้ามานี่ปวดพูดทั้งวันทั้งคืนได้นะคะอย่ามายุ่งกับแกกลับบ้านไม่ได้ใช่ใช่แล้วแบบประกาศในนโยบายคือลดราคาน้ำมันอ่ะซึ่งมันแบบเวอร์มากบ้ามากเราไม่เด็ดผลิตน้ำมันใช่เหลือ25-26บาทอะไรแบบนี้อ่ะคือแบบก็เลือกตัวเองที่เคยพูดว่าแบบโอ้รัฐบาลบิ๊กตู่จะทำให้เป็นเวเนซุเอลาแต่ตัวเองจะทำเองอ่ะเสื่อมศรัทธาแบบจะจริงมากเลยมีวันจันทร์ธีรชัยจะเข้าไปอยู่ได้ยังไงก็ในนั้นเข้าได้เลยระหว่างเจมิ่งกับธีรชัยแล้วพอกันคิดว่าเหมือนกันใช่ไม่ใช่จะไปสัมภาษณ์ไล่สัมภาษณ์ธีรชัยพูดรู้เรื่องกว่าไหมหรือว่าเจมิ่งเรื่องกว่าเจมิ่งพูดเยอะแต่แกตอนหลังแกก็เลื่อยเปื่อยเหมือนกันนะเลื่อยเปื่อยแบบว่าไม่นานพอกันเจมิ่งเนี่ยดูสีสันมันกว่าชาร์จแบตให้พร้อมนะคะใช่ค่ะพี่ลาบอกพูดเลยอาจจะไม่ได้กลับบ้านเรียนจบนิติศาสตร์ใช่ไหมแต่มาทำงานมาร์เก็ตติ้งอ๋อเหรอนิติศาสตร์จุฬาคนลืมไปหมดแล้วเนาะว่าแกเรียนอะไรจุฬาแกปริญญาตรีนิติศาสตร์จุฬาว่ามาอยู่มาร์เก็ตติ้งของโตโยต้าเลยพี่ถามนิดนึงหมายกลับไปเรื่องที่บอกว่าก่อนที่จะเนี่ยทีมติ้งอะไรนะติ้งอะไรพอร์ตเซนติ้งก็คือทางเด็ดรัดสุกกำเนิดในทางที่เป็นคนทำใบเลยใช่ไหมใช่แกก็จะเชี่ยวชาญด้านเกษตรสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขแกจบเศรษฐศาสตร์พลังงานไทยหลังเศรษฐศาสตร์เกษตรหมายถึงว่ากลุ่มนี้เขาก็ทำ data ไว้แบบคิดทุกอย่างเลยใช่ไหมก็ส่วนต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าพอแบบพอใกล้ๆเลือกตั้งมันก็ต้องมาประกบให้ครบเนี่ยก็จะมีทั้งการเมืองมีทั้งด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมแต่ว่าทางด้านแบบเศรษฐกิจก็จะเป็นเนี่ยเศรษฐกิจพื้นฐานเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นติ้งโฟร์ดเป็นต้องมาสัมภาษณ์การเดินทางได้ไหมได้จากคนอื่นๆเพราะเหมือนพอดีดูเฟซบุ๊กเป็นผู้บริการเด็ดแล้วแกก็ลงพื้นที่เยอะนะสมัยก่อนใช่ใช่จนถึงตอนนี้แกก็ยังแกเอนจอยกับการลงพื้นที่มากเลยรู้สึกแบบโชคดีมากที่แบบได้แกมาช่วยทีมเนาะเพราะว่าเราอ่ะก็นี่แหละอินตุงนั้นเป็นสภาเนี่ยแต่ว่าพอแบบแกชอบลงพื้นที่อยู่แล้วแล้วแกเอนจอยอ่ะมันก็จะไปช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอานโยบายของพรรคเนาะแล้วก็ไปประสานกับพื้นที่อ่ะแล้วมันกลายเป็นนโยบายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆให้เขาเป็นขายต่อได้อะไรเงี้ยโหซึ่งแบบดีมากเลยนั่นแหละมีสิจิตัวจริงอาจารย์เด่นรัตน์อาจารย์เด่นรัตน์ใช่เลยมีสิจิตัวจริงเมื่อวานพูดเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมอ่ะเขาก็ถามเรื่อง just energy transition เนาะการนโยบายพลังงานในระยะเปลี่ยนผ่านอาจารย์ก็จะพูดแบบนี่นะครับเราส่งเสริมการเปิดเสรีพลังงานเสรีตลาดพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนซึ่งว่าที่ผู้สมัครของเราที่กระบี่นะครับมีนโยบายที่จะทำให้กระบี่เนี่ยเป็น RE 100ก็คือเป็นแบบจังหวัดที่ใช้ renewable energy 100% อะไรเงี้ยเพื่อแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็บอกว่าแต่ว่าเราก็จะยกบทระวังโรงไฟฟ้าถ่านหินเร็วขึ้นแต่ว่าที่แม่เมาะเนี่ยเขาก็กังวลกันว่าเขาจะอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ย
ว่าพี่ผู้สมัครลำปางเขตสามของเราก็จะมีนโยบายอะไรอย่างเงี้ยแบบเชื่อมไม่หมดเลยเชื่อมไม่หมดเลยดีมากเลยคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อพรรคก้าวไกลนโยบาย15เรื่องการเมืองดีปากท้องดีอนาคตดีได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิกาครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือพอดแคสต์เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา